สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการวิจารณ์ภาพนะครับโดยก้องกล้วยสนับสนุนโดยบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยนะครับผมเอาละครับก่อนอื่นสมาชิกที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะครับขอรบกวนนะครับซาวด์เช็คกันนิดนึงภาพและเสียงเป็นยังไงกระตุกไม้เสียงชัดเจนดีหรือเปล่าสวัสดีครับคุณจามอนสวัสดีคุณนี่อะไรนะครับพาคัชเหรอครับคุณมาแล้วครับพักอิงอิงขาวนะแอบอยู่หลังห้องนะครับสวัสดีครับคุณสุภชัยสวัสดีครับปี้สวัสดีบี้เดี๋ยวมาเมืองไทยแล้วเจอกันนะครับภาพสีโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กนะฮะภาพชัดเจนนะฮะตอนนี้ก็ขอพอดีมีข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามานิดนึงนะครับผมก็เลยขอพูดนิดนึงนะครับตอนนี้ก็ที่Fuji Film Extreme นะครับ Photo Trip Fan Page นะครับก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะครับผมตอนนี้ก็คือเข้ามาร่วมกันชิงบัตรนะครับคอนเสิร์ต BNK 48นะครับก็อันนี้ครับตามนี้เลยนะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับไปที่แฟนเพจนะครับ Fuji Extreme Photo Trip นะครับกติกาง่ายๆเลยนะครับเพียงคุณแชร์ภาพนะครับหมายเลขที่ท่านชื่นชอบนะครับที่ว่าจะเป็นเรียกว่าที่คุณชอบแล้วคุณอยากจะลุ้นให้เขาเนี่ยเป็น X Photographer คนที่4นะครับคุณแชร์ภาพของเขาเลยนะครับมีทั้งหมด30ท่านนะครับแชร์ไปยังหน้าเฟซของคุณนะครับในนี้ก็นะครับไม่ได้แฮชแท็กอะไรนะครับเพียงแค่ให้บอกให้แชร์ไปนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันสุดท้ายมันจะเป็นวันที่17นะครับเวลา1ทุ่มเราจะปิดนะครับเราจะปิดแล้วเราจะเริ่มตรวจสอบนะครับแล้วเราก็จะมาจับนะครับผู้ที่โชคดีนะครับที่จะได้บัตร BNK นะครับ48 2ใบจำนวน1รางวัลนะครับมีรางวัลเดียว2ใบนะครับผมก็ไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ Fuji Extreme Photo Trip Fan Page นะฮะเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับถ้าเกิดใครได้ไปแล้วไม่อยากได้ก็เอามาให้ผมเดี๋ยวผมไปดูเองนะครับก็นี่คือ1ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมพับลงไปก่อนสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับคุณจักรพงศ์นะคุณรุ่งศิลป์นะครับคุณสุระนะครับผมสวัสดีครับทุกคนบอกภาพเสียงชัดเจนสวัสดีครับคุณล็อกกี้นะแก๊งหลังห้องนะครับเชิญครับผมประจำที่ของตัวเองนะครับนะคุณสมทรายมาแล้วนะครับในเรื่องพื้นฐานวันนี้นะครับผมอยากจะน่าจะให้อินสปายนะครับก็จะเป็นครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วนี่ก็จะเป็นอาจารย์พิเศษที่ผมเชิญเข้ามาในห้องเรียนของเรานะครับมาติวเข้มนะครับสำหรับผู้ที่ประกวด X Photographer นะลืมเลยเลยนะก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับ X Photographer ครั้งที่4นะครับ30ท่านเพราะเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับจะไปแข่งรอบที่2นะครับกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตารางก็หลายคนก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่าเราจะแข่งอะไรกันบ้างนะครับอันนี้ก็รอบที่2จะมี2โจทย์นะครับแข่งกันอยู่2ที่นะก็แวบๆในวันแรกนะครับหลังจากประกาศผลนะครับผมได้ยินแว่วๆเข้ามาลอยลมเข้ามานะครับผ่านหูตอนประกาศ30คนแล้วนะครับว่ามีคนพูดว่าอุ๊ยฉันจะไปได้ยังไงอุปกรณ์ฉันไม่พร้อมคนที่เข้ารอบ30คนเนี่ยเขามีนู่นมีนี่เขามีเลนเหนือฉันเขาใช้กล้องที่เหนือกว่าจริงๆถ้าพิจารณาดูดีๆนะครับคนที่เข้ารอบก็มีใช้ตระกูล A ก็มีนะครับผมจริงๆผมอยากจะย้ำว่าความพร้อมในการที่จะเป็นผู้เข้าแข่งขันหรือว่าผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบเนี่ยกล้องเนี่ยเป็นเพียงส่วนประกอบที่ทำให้เกิดภาพนะครับจริงๆการที่จะชนะผ่านเข้ารอบได้เนี่ยมันอยู่ที่ความคิดของเรานะครับความคิดของเราจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณต้องมีอุปกรณ์เหมือนเขานะครับผมเนี่ยสอนมาตั้งแต่ปี2009นะครับจนถึงทุกวันนี้ผมว่ามักจะเจอเด็กนักศึกษานะครับชอบพูดคำว่าถ้ามีเหมือนเขาก็ถ่ายได้วะซึ่งจริงๆแล้วนะครับมันไม่ใช่คุณต่อให้คุณมีอุปกรณ์เหมือนเขานะครับแต่ว่าวิธีคิดมุมมองความคิดเนี่ยคืออันดับแรกเลยแอตติจูดนะครับถ้าแอตติจูดของคุณติดลบเนี่ยยังไงคุณก็ไม่สามารถทำอะไรให้มันดีขึ้นได้นะครับดังนั้นอย่าไปยึดติดกับอะไรที่ว่าจะต้องมีเหมือนเขาฉันจึงจะทำได้จริงทุกคนมีศักยภาพที่เท่าเทียมกันดังนั้นผมจึงเอาตัวอย่างภาพมาให้ชมนะเอาตัวอย่างภาพมาให้ชมว่าอุปกรณ์เนี่ยมีส่วนไหม
ไม่ได้เถียงว่าอุปกรณ์ไม่มีส่วนอุปกรณ์มีส่วนอุปกรณ์ที่ดีทำให้เราง่ายขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ดีทำให้เราง่ายขึ้นทำให้ตอบสนองเราง่ายขึ้นมีเลนส์ครบช่วงก็ทำให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นตอบสนองการถ่ายที่หลากหลายมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ที่จำกัดล่ะนะครับหน้าที่ของเราคืออะไรหน้าที่ของเราคือมองหานะครับมองหาสิ่งที่เราจะต้องถ่ายและมันเข้ากับอุปกรณ์ของเราเนี่ยอย่ามาดูภาพนี้รูปทั้งหมดที่ผมเอามาให้ชมวันนี้นะครับถ่ายจากโทรศัพท์มือถือล้วนๆกล้องสมาร์ทโฟนเราเนี่ยแหละครับเราก็รู้อยู่ว่าข้อจำกัดของสมาร์ทโฟนมีแยะมากมายซูมก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าซูมแล้วภาพแตกนะเขาเรียกว่าอะไรเลนมันก็ไม่ได้ตอบสนองมันกว้างอย่างเดียวเลยนะครับต่อให้ไปเอาเลนพวกคลิปออนมาใช้มันก็ให้ภาพที่โอเคถ้ากว้างก็กว้างขึ้นแต่ว่าควอลิตี้ของภาพก็ตกลงเพราะว่าความคมชัดมันจะมาตกอยู่ที่กลางภาพอย่างเดียวดังนั้นนะครับสำหรับผู้ที่นะครับเข้ารอบไปแล้วแล้วกำลังคิดว่าอุปกรณ์เรานะครับมีไม่พอจะไปสู้เขาได้ยังไงหรือแม้แต่ผู้ที่ตกรอบการแข่งขันนะครับอยากให้เลิกคิดอันนี้นะครับว่าอุปกรณ์เรามีไม่เพียงพอถ้าเกิดว่าอุปกรณ์เรามีเพียงพอมีไม่เพียงพอนะครับสิ่งหน้าที่สิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำคือคุณจะต้องรู้ว่าคาแรคเตอร์ของมันเป็นยังไงนะครับแล้วคุณจะมองมุมภาพแบบไหนนะครับเจออยู่ในสภาพแสงยังไงคุณต้องทำให้เขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบเนี่ยคุณต้องหาสิ่งที่เหมาะกับอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่มันก็จะตอบสนองออกมาได้อย่างเขาเรียกว่าได้อย่างดีถ้าเกิดว่าคุณบอกว่ามุมภาพในหัวเป็นเทเลอ้าวแล้วตัวเองมีเทเลไหมไม่มีซะหน่อยดังนั้นมุมภาพในหัวที่ทุกคนให้คิดก่อนกันก่อนเนี่ยคุณอย่าคิดถึงมุมภาพเทเลคุณต้องคิดถึงในข้อจำกัดที่คุณมีในอุปกรณ์เห็นไหมครับว่าถ้าเนี้ยสีสันสดใสขนาดนี้โทรศัพท์มือถือก็คือคุณอยู่ในสภาพแสงที่ดีคุณมองหามุมที่ดีอย่างเงี้ยต้นหญ้านี่ก็เป็นต้นหญ้าที่อยู่พื้นนะครับรัศมีของกอหญ้านี้อยู่ไม่เกินเมตรครึ่งก็แล้วก็ระวังตัวให้ต่ำแล้วก็ถ่ายขึ้นไปท้องฟ้าสวยๆนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เรามองดูและดูความสามารถอุปกรณ์ความสามารถของเราเนี่ยมันมาจากสมองนะครับหนึ่งเลยอันดับแรกคุณต้องไม่ตื่นเต้นถ้าคุณอยู่ในการแข่งขันผมจะให้ทริคนิดๆหนึ่งนะครับว่าถ้าคุณคิดว่าคุณกำลังอยู่ในการแข่งขันความกดดันมันจะเกิดขึ้นแต่ผมอยากให้ทุกคนคิดว่าเนี่ยเรากำลังไปเที่ยวนะครับเรากำลังไปเที่ยวเราก็ถ่ายรูปเล่นของเราไปแต่แค่ว่าถ่ายรูปให้มันตรงกับโจทย์เท่านั้นเองนะครับให้มันตรงกับโจทย์ถ้าว่าถ้าคุณตื่นเต้นเนี่ยควบคุมสติตัวเองไม่ได้เนี่ยต่อให้คุณเก่งแค่ไหนมีกล้องระดับท็อปแค่ไหนมันก็ไม่ต่างกับคนที่ถ่ายรูปไม่เป็นเพราะคุณจะลนไปหมดเลยอะไรที่ควรจะนึกก็ไม่นึกนะครับอะไรที่ควรจะทำก็ลืมไปหมดทุกสิ่งนะครับสิ่งแรกที่สำคัญคือสตินะครับพอเห็นมาเยอะแล้วนะครับอย่างเนี่ยในการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยผมเดินออกไปสัมภาษณ์คนเห็นเลยว่าแต่ละคนมีท่าทางยังไงนะครับใช้วิธีการในการถ่ายแบบไหนวางตัวแบบไหนนะครับดูจากแววตากับคำตอบที่เวลาผมไปสัมภาษณ์รู้ได้เลยนะครับว่าเขาคนที่บอกว่าโอ้ยเฉยๆมากเนี่ยผมมองเข้าไปนี่กังวลมากนะครับแค่ตอบไปให้กำลังใจตัวเองว่าโอ้เฉยๆครับสบายไม่รู้สึกตื่นเต้นจริงๆแล้วพอมองเข้าไปในแววตาทุกคนตื่นเต้นหมดทุกคนลุ้นหมดนะครับถ้าเราข้ามความรู้สึกตรงนี้ไปได้เนี่ยคุณจะถ่ายรูปเหมือนเดิมนะคุณจะถ่ายรูปเหมือนเดิมนะอย่างเงี้ยก็หาทิศทางแสงดีๆรูปนี้นะครับเนี่ยที่เป็นรูปปั้นของพระพิฆเนศเนี่ยผมบอกเลยนะครับมันเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกเลยนะครับรุ่นแรกๆเลยที่มีกล้องติดอยู่ซึ่งมันง่อยมากในสมัยนั้นนะครับมันจะเทียบกับกล้องสมาร์ทโฟนสมัยนี้ไม่ได้แต่เมื่อเราหาทิศทางดีวางมุมกล้องดีนะครับอยู่เรียกว่าเลือกสภาพแวดล้อมที่จะถ่ายได้ถูกต้องภาพมันก็ออกมาดีนะฮะอย่างเงี้ยลูกเล่นเราก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้จำกัดพร็อพต่างๆคุณก็เอาไปเล่นก็ได้อยู่ที่ว่าพอไปถึงแล้วจะหยิบมันมาใช้ไหมแล้วจะทำให้มันช่วยอะไรเราได้ไหมกับการแข่งขันอย่างเงี้ยก็แก้วน้ำใบหนึ่งนะฮะแก้วกาแฟใบหนึ่งกับไฟฉายอันหนึ่งคุณก็ได้รูปออกมาแล้วมันอยู่ที่วิธีคิดเอาชนะความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนอย่างเงี้ยไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยกล้องถือวางไว้กับพื้นหาอะไรค้ำไว้มาตั้งเวลาได้ตั้งเวลาเสร็จก็ให้มันโฟกัสหน้ารถแล้วก็วิ่งเข้าไปก็แค่นั้นเองนะฮะอย่างเงี้ยกล้องมือถือถ่ายมาโครมันก็ถ่ายได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราเลือกทิศทางแสงยังไงนะครับหา subject ที่มีความสว่างของข้อจำกัดอย่างเงี้ยมือถือถ้าอยู่ในสภาพแสงที่ไม่ดีถ่ายออกมาก็ง่อยเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในสภาพแสงดีๆถ้าเกิดไม่บอกนะครับว่าเราถ่ายด้วยโทรศัพท์มือถื
ก็ไม่มีใครดูออกนะก็ไม่มีใครดูออกถ้าเราไม่ได้ระบุไปถ้ามันอยู่ในข้อจำกัดที่มันสมบูรณ์ทั้งหมดแล้วนะฮะดังนั้นผมก็อยากจะย้ำมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่จะประกวดภาพหรือว่าจะเข้าแข่งขันการถ่ายภาพหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับสตินะครับสติมาปัญญามีนะครับอย่าพูดว่าอุปกรณ์ฉันไม่มีฉันสู้เขาไม่ได้นะครับการแข่งขันถ่ายภาพสู้กันด้วยสมองนะครับแล้วด้วยความสามารถในการควบคุมอุปกรณ์นะครับความสามารถในการควบคุมสภาพจิตใจตัวเองนะครับแล้วความสามารถในการพิจารณาหาสิ่งตีความนะครับตีโจทย์แล้วก็มองหา subject ที่จะมาให้ตรงกับโจทย์นั้นไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับไม่ต้องเฟี้ยวฟ้าวหวือหวาอะไรก็ได้ขอให้มันตรงโจทย์ก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็ผมก็เห็นหลายคนนะครับคือปล่อยไปเนี่ยมีเวลาชั่วโมงครึ่งผมเดินไปสัมภาษณ์บางคนเนี่ยเพิ่งเดินเข้าไปเพิ่งปล่อยตัวออกมาประมาณ10นาที15นาทีเนี่ยเดินไปสัมภาษณ์เจอปั๊บได้แล้วได้แล้วนะครับได้แล้วเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะกลับเข้าไปพักนู่นนี่นั่นนะครับเข้าไปเลือกรูปส่งเวลามันเยอะมากนะครับเวลามีเยอะมากเราจะไม่มีอะไรนะครับผมบอกเลยไม่มีอะไรที่ดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรที่ดีที่สุดในขณะที่คุณยังมีเวลานะครับในการแข่งขันเขาจะมีคำกล่าวที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าสงครามยังไม่จบเนี่ยนะครับความสงบก็ไม่เกิดนะครับดังนั้นถ้าคุณยังอยู่ในสนามรบนะครับทุกวินาทีคือมันช่วยให้คุณชนะได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าแค่นี้โอเคแล้วเนี่ยโอเคจากอะไรโอเคจากสิ่งที่ว่าคุณไม่รู้คุณจะถ่ายอะไรถ่ายได้แค่นี้แล้วคุณก็ไปเลือกรูปส่งกับเวลาอีกเยอะแยะมากมายที่คุณไปนั่งสบายใจชิลๆเงี้ยคู่แข่งของเราก็ยังคงมองหาสิ่งที่ดีกว่าถ้าคุณว่ามุมนั้นคุณเลือกแล้วดีแล้วนะครับถ่ายออกมาแล้วคุณบอกดีแล้วคุณลองเฝ้ารออีกสักพักใหญ่ๆแล้วคุณรอสิ่งจังหวะที่ดีที่สุดก่อนน่าจะดีกว่านะครับการที่เวลายังเหลือแล้วไปก่อนเงี้ยไปส่งภาพก่อนผมว่ามันเหมือนตัดโอกาสตัวเองนะครับตัดโอกาสตัวเองที่จะเจอสิ่งที่ดีกว่านะครับไม่มีอะไรที่ดีที่สุดมีแต่แย่กว่ากับดีกว่านะครับอย่ามั่นใจนะครับอย่ามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำตรงนั้นแล้วเนี่ยคือดีที่สุดมันมีดีกว่ามีเวลาให้รอนะครับแต่สำหรับคนที่พยายามคิดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแต่ก็ไม่ทันสักทีนะครับคิดไม่ออกนะครับไปหาข้าวกินเลยครับไปหาข้าวกินไปทำอะไรก็ได้ให้ตัวเองแบบถ้าท้องหิวนะครับสมองก็ไม่ทำงานนะครับไปหาอะไรกินก่อนนะครับหรือว่าพกขนมนมเนยไปด้วยก็ได้เราไม่ได้ห้ามว่าในช่วงระยะเวลาการแข่งขันคุณจะกินอะไรไม่ได้นะครับคุณออกนอกเส้นทางก็ได้นะครับแต่แค่กลับมาส่งภาพให้ทันนั่นคือสิ่งที่กรรมการทุกคนบอกในกฎกติกาของเรานะฮะอย่างเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเป็นภาพมือถือเราอยู่ที่ว่าทำให้ดีที่สุดหรือยังมันก็ต้องมีดีกว่านะฮะอย่างเงี้ยแสงเงาไม่มีก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยส่องไฟไว้สองดวงนะครับก็ปากเป่าน้ำแข็งเดี๋ยวไอมันก็ขึ้นมาเองนะครับไอเดียนะครับไอเดียของแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันแต่เนี่ยยังมีเวลาอีก 2-3 วันนะครับดูภาพนะครับดูภาพแล้วก็เรารู้อยู่เราไปไหนนะครับเราไปประจวบนะมีทะลงทะเลทุกคนรู้แล้วไปไหนลองไปเซิร์ชดูก็ได้นะครับว่าในที่นั้นที่เราจะไปมีอะไรแล้วก็ดูภาพหลายๆคนแต่ว่าไม่ได้ให้ก๊อปปี้เขาเอามุมมองเขามาใช้นะครับยิ่งเรามีภาพในหัวเยอะเท่าไหร่มันก็จะมีตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาเมื่อเราได้โจทย์ไม่มีใครรู้โจทย์ก่อนทุกคนจะอึ้งนะครับเมื่อเวลาได้โจทย์ปั๊บสิ่งที่คิดอยู่ในหัวกับโจทย์มาเนี่ยมันไม่ใช่เลยอย่างเงี้ยนะฮะลองนะครับว่าเมื่อคุณบอกว่าในมุมกล้องที่คุณยกไปแล้วคุณถ่ายอันดับแรกเนี่ยถ้าคุณบอกดีแล้วนะครับคุณลองย่อตัวลงนะครับแล้วลองถ่ายอีกครั้งนึงคุณลองใช้มุมกล้องที่สูงถ่ายกดลงแล้วถ่ายอีกภาพนึงแล้วค่อยมาพิจารณาว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะฮะอันไหนดีกว่ากันเข้าใกล้บ้างออกห่างบ้างนะครับอย่าฟิกเฟรมในหัวนึงถ้าเราบอกว่าเราคิดได้แล้วนะครับสิ่งที่เราอยู่ในหัวเราพยายามทำแต่ทำเท่าไหร่ไม่ได้สักทีเนี่ยคุณลองนะครับลองออกจากกรอบที่เราตีตัวเองว่าเฮ้ยถ้าฉันลองเปลี่ยนสักนิดนึงมันจะดีกว่านี้ไหมนะครับอย่ายึดติดถ้ายึดติดมากนะครับไปไหนไม่รอดบอกเลยนะครับเพราะว่ายิ่งยึดติดมากเท่าไหร่ความกดดันก็จะยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะปล่อยวางนะบอกเลยนะครับปล่อยวางบางคนผมเดินไปสัมภาษณ์นี่หน้าตาแบบเครียดมาเลยหันหน้ามานี่แบบถึงขั้นตกใจเราจะกล้าถามเขาดีไหมเขาดูเหมือนแบบกำลังแบบเหมือนหัวจะระเบิดแล้วนะครับอันดับแรกก็อย่างที่นะครับอาจารย์พิเศษเราทั้ง3ท่านนะครับแชมป์3แชมป์ที่พูดมาว่า
ให้คิดให้ตีโจทย์ก่อนนะครับให้ตีโจทย์ก่อนให้ตั้งสติก่อนทำตัวให้สบายๆก่อนแล้วค่อยมองโจทย์มองโจทย์แล้วค่อยนึกถึงภาพในหัวแล้วค่อยออกไปนะครับถ้าเกิดว่ามีภาพในหัวเนี่ยออกไปเดินหาเนี่ยยากนะครับยากมากเลยนะเห็นไหมครับว่าภาพโทรศัพท์มือถือผมย้ำเลยนะถ้าคนที่พูดเนี่ยคนที่พูดแล้วผมเดินผ่านไปแล้วได้ยินเนี่ยอยากให้คิดใหม่นะครับว่าอะไรนะฉันไม่มีอุปกรณ์อย่างเขาฉันสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับจริงๆแล้วเขาเรียกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับมีส่วนในสงครามนะครับแต่ว่ากลยุทธ์ต่างหากที่จะทำให้เราชนะสงครามไม่ใช่อาวุธนะครับถ้าได้มีอาวุธใช้ไม่เป็นวางกลยุทธ์ไม่เป็นควบคุมทุกอย่างไม่ได้นะครับต่อให้คุณมีระเบิดนิวเคลียร์คุณกดไม่ทันคนอื่นหรือคุณกดผิดที่ผิดเขาเรียกว่าผิดชัยภูมิที่ไม่ใช่เป้าหมายของมันเลยเนี่ยคุณก็แพ้สงครามอยู่ดีนะครับแต่ก็อย่าไปคิดว่ามันคือสงครามมันคือการแข่งขันปล่อยวางนะครับถ่ายให้ตรงโจทย์นะครับหารูปแรกให้ได้ก่อนที่ตรงโจทย์แล้วก็หาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าคุณคิดว่ารูปแรกตรงโจทย์แล้วคุณมาเลยนะครับยังเหลือเวลาอีกเยอะมากแล้วคุณมาส่งรูปเลยเนี่ยผมว่าโอกาสเนี่ยมันอาจจะหลุดลอยไปนะครับ1โชคชะตานะครับความสามารถในการควบคุมนะครับอุปกรณ์และการมองหาเนี่ยเป็นตัวหลักนะครับและ2โชคชะตาโชคชะตานั้นเนี่ยมันจะมาถึงผู้ที่เหมาะสมคือผู้ที่เฝ้ารอนะครับแล้วก็ผู้ที่มองหาสิ่งที่ต้องดีกว่านะครับและโชคชะตาจะมาหาแต่ถ้าคุณยอมโชคชะตาว่าเออฉันได้แล้วฉันคิดว่ามันนี่คือสิ่งดีที่สุดแล้วแต่อีกแค่วินาทีเดียวที่คุณผละหนีไปมันอาจเกิดจังหวะที่มันตรงตามโจทย์นั้นพอดีก็เท่ากับว่าคุณยอมแพ้โชคชะตาหรือถ้าคุณคิดว่าก็ฉันถ้าเกิดว่าฉันมีโชคชะตาฉันคงอยู่รอดฉันคงอยู่รอนะครับบางคนที่เอาชนะโชคชะตาคือว่าฉันจะอยู่จนวินาทีสุดท้ายนะครับสู้หลังชนฝาจนวินาทีสุดท้ายแล้วเวลาได้มามันภูมิใจกว่าภูมิใจกว่าที่กลับมาพูดกับตัวเองทีหลังว่าโอ้โหมีเวลาทำไมไม่รอนึกไว้ครับถ้าเรายังมีเวลาอยู่เราสามารถแก้ไขมันได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยทุกอย่างแล้วกลับมาจนผลมันออกมาแล้วจะมาพูดว่าทำไมฉันไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้หมดแล้วมันหมดเวลาที่จะพูดอย่างนั้นแล้วนะครับดังนั้นผมก็เน้นย้ำนะครับในรอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 40% ของผู้เข้าแข่งขันผมเห็นเป็นอย่างนั้นนะครับว่ายังมีเวลาอีกเป็นครึ่งชั่วโมงหรือบางคนเนี่ย45 นาทีเกือบชั่วโมงอ่ะแต่เอารูปมาส่งแล้วนะครับไม่แสวงหานะครับไม่แสวงหาสิ่งที่ดีกว่าดังนั้นชัยชนะก็อาจจะวิ่งหาคนที่พยายามมากกว่านะครับหลายๆคนอาจจะตกใจว่าตัวเองผ่านเข้ารอบได้ยังไงนะครับถ้าตกใจแบบนั้นนะครับ1เลยนะครับก็คุณมีความสามารถนะครับในการตีโจทย์แล้วก็กรรมการเลือกไปแล้วว่าโจทย์ของคุณเนี่ยโอเคมันเข้าได้นะครับมันอยู่ได้และการควบคุมแสงอะไรของคุณเนี่ยเป๊ะแล้วนะครับแล้วคุณได้สู้แล้วสู้ลุยนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรตินะครับสำหรับคนที่ได้เข้ารอบด้วยความพยายามจนวินาทีสุดท้ายนะครับแต่สำหรับผู้ที่เข้ารอบนะครับแล้วก็ไปถึงปั๊บได้รู้กลับมาเลยนะครับก็อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งทะนงนะครับเพราะว่าผมเห็นมาหลายเวทีแล้วนะครับคนที่ทะนงตัวนะครับมักจะคิดว่าความสามารถตัวเองเหนือล้ำนะครับกลับกลายเป็นว่าเมื่อถึงเวลากลับพลาดด้วยจุดเล็กๆน้อยๆนะครับใส่ใจนะครับใส่ใจอย่ายอมแพ้นะครับอย่ายอมแพ้บอกได้เลยนะครับว่าคนที่มีอุปกรณ์เหนือกว่าไม่ได้จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นผู้ชนะนะครับสำหรับคนที่เข้ารอบไปแล้วนะครับที่ส่งอินบ็อกซ์มาปรึกษาผมนะครับก็นี่ผมก็เน้นย้ำอีกรอบแล้วก็เน้นย้ำเผื่อทุกคนไปเลยนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องบอกว่าผมมีซัมติงกับบางคนแล้วผมให้หลังใหม่ตอนนี้หลังใหม่ 3-4 คนนั้นผมก็มาบอกทุกคนเท่ากันหมดนะครับเพราะทุกคนอยู่ในสนามเดียวกันผมเป็นกลางนะครับเป็นพิธีกรผมก็จะให้คำแนะนำทุกอย่างเหมือนกันหมดแบบนี้นะครับฝากไว้ประมาณนี้นะเพราะว่าเรากำลังจะไปลุยสนามรบกันแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ให้เรื่องแนวคิดวิธีการอะไรแต่ผมอยากให้ควบคุมจิตใจนะครับแล้วก็มองข้ามสิ่งที่คุณบอกว่าต้องมีจริงๆเนี่ยสิ่งต้องมีคือสมองนะครับแล้วก็สติสมาธินะครับอุปกรณ์เนี่ยเอาแค่เรามีนะครับถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าฉันต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้ยังมีเวลาครับไปซื้อเลยถ้าคุณคิดว่ามันต้องมีจริงๆแล้วสำหรับคนที่นะครับบอกว่าครั้งนี้ฉันพลาดไปเพราะฉันมีอุปกรณ์สู้เขาไม่ได้ปีหน้าเจอกันใหม่นะครับถ้าคุณคิดว่าอุปกรณ์สำคัญกว่าความคิดนะครับก็
ปจัดให้หมดเลยครับฟูจิเราพร้อมที่จะขายนะครับไปซื้อร้านไหนก็ได้นะครับถ้าคุณบอกว่าคุณต้องมีเลนส์ครบแบกไปนะครับเรายินดีนะครับแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่นะเรารู้อยู่ว่าเราเบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับเราก็ใช้สมองมากกว่าอุปกรณ์นะฮะแต่ถ้าคุณมีอุปกรณ์ที่พร้อมสับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้สมองน้อยกว่าอุปกรณ์คุณก็ไม่ชนะนะครับเพราะว่ากรรมการทั้งหมดตัดสินด้วยมุมมองนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าคุณใช้อุปกรณ์ใช้เลนอะไรถ่ายเขาดูมุมมองแบบนั้นว่ามันว้าวไหมตรงโจทย์หรือเปล่าดังนั้นอุปกรณ์มันไม่สามารถตอบให้มันตรงโจทย์ได้อยู่ที่วิธีการความคิดนะครับอันดับแรกที่ผมย้ำเลยนะครับแอตติจูดนะถ้าแอตติจูดของคุณเนี่ยมันด้านลบมันติดลบแล้วเนี่ยอะไรอะไรมันก็ลบไปหมดเวลาคุณมองไปคุณก็จะไม่เจอทั้งที่สิ่งที่คุณมองไปนั่นคือโจทย์แล้วแต่ในสภาวะที่คุณกำลังติดลบกับตัวเองเนี่ยมันก็จะมองข้ามไปทันทีนะวันนี้เนี่ยเอารูปมาให้ดูนะครับโทรศัพท์มือถือล้วนๆนะครับไม่ได้เอารูปจากกล้องมาเลยนะฮะเพื่อจะบอกและย้ำว่าอุปกรณ์เป็นตัวช่วยที่ทำให้เกิดภาพนะครับกล้องที่มีคุณภาพที่สูงกว่าแพงกว่ามันจะได้คุณภาพที่เหนือกว่าคุณภาพของภาพแต่ไม่ใช่ว่าทำให้สวยทำให้สวยอยู่ที่คนที่เราใช้กล้องนะว่าเราสามารถควบคุมอุปกรณ์ของเราให้ตอบสนองตรงตามสิ่งที่เราคิดหรือไม่เท่านั้นนะฮะเลิกคิดนะครับตัดทิ้งไปได้เลยนะครับสำหรับคนที่เข้ารอบไปแล้วคิดว่าฉันจะสู้ได้ไหมรอบนี้นะครับอุปกรณ์ฉันไม่สู้เขาไม่ได้ฉันเห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์ดังถ้าคุณเห็นแล้วว่าใครเป็นแชมป์นะครับอย่าไปซีเรียสเลยนะอย่าไปซีเรียสเลยคุณคิดว่าคุณได้ไปเที่ยวนะครับได้ไปชนะตัวเองแล้วนะครับแต่สำหรับถ้าเกิดว่าเราคิดเนี้ยแล้วเราถ่ายได้อย่างสบายใจความเป็นตัวตนของคุณจะออกมาถ้าเราเคยถ่ายภาพสวยแล้วอยู่ดีมาแป๊กในสนามแข่งนั่นความหมายความว่าตอนนั้นคุณไม่มีตัวของตัวเองนะฮะผมบอกเลยว่าจงเป็นตัวของตัวเองนำเสนอมุมมองไม่ต้องพยายามที่จะว่าภาพนี้ต้องโดนใจกรรมการนะครับภาพนั้นที่คุณจะถ่ายมันต้องปังกับกรรมการอันดับแรกปังกับตัวเองให้ได้ก่อนนะครับถูกใจตัวเองให้ได้ซะก่อนถูกใจนี่คือถูกใจสุดๆเลยนะถูกใจกับตัวเองสุดๆแล้วว่ามันตรงตามสิ่งที่เราคิดแล้วคุณถึงจะเอาชนะคนอื่นนะฮะถ้าคุณยังเอาชนะตัวเองไม่ได้นะครับอย่าหวังจะเอาชนะคนอื่นแล้วถ้าคุณทำเพื่อคนอื่นนะครับทำเพื่อให้คนอื่นว้าวกับรูปคุณแล้วคุณยังไม่โอเคเลยภาพที่คุณส่งมายังไงมันก็ไม่โอเคสำหรับคนอื่นเพราะว่าคุณเองยังไม่โอเคกับมันเลยนะฮะฝากไว้เอาล่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณสุภชัยบอกกระบี่มีได้อยู่ที่ใจนะครับกระบี่อยู่ถัดไปจากพังงาถูกต้องครับกระบี่อยู่ทางใต้ของประเทศไทยนะครับเป็นเกาะที่สวยมากแหมคุณเคนบอกว่าวันนี้มาดุเชียวนะครับก็พอไปเห็นการแข่งขันแล้วพอได้ยินมามันก็นะในความที่เราสอนมานานเราก็เลยแบบรู้สึกแบบอึดอัดใจว่าทำไมคนยังคิดแบบนั้นอยู่นะครับคนยังคิดแบบนั้นอยู่เราเอาชนะกันด้วยศิลปะนะครับศิลปะการถ่ายภาพนะครับศิลปะการถ่ายภาพเราเอาชนะด้วยวิธีความคิดการนำเสนอนะครับไม่ได้เอาชนะด้วยยุทโธปกรณ์นะครับผมคุณสมชายบอกอย่างมีโอกาสปีหน้านะครับปีหน้านะครับรอบที่5นะครับปีหน้าคุณสมชายก็จองตั๋วเครื่องบินมาไว้เลยนะครับนะถ่ายภาพอย่ามองเพียงมุมเดียวถูกต้องครับผมต้องฝึกกี่ปีถึงได้แบบนี้จริงๆแล้วต้องฝึกกี่ปีถึงได้แบบนี้จริงๆผมว่าขึ้นอยู่กับระยะเวลามากกว่าครับถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเร็วนะครับเราสามารถเข้าใจอุปกรณ์เข้าใจแสงได้อย่างดีนะครับแป๊บๆแหละครับอยู่ที่ว่าเราทุ่มเทมันมากน้อยแค่ไหนสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้บอกได้เลยทุกวันผมก็แบกกล้องไปติดตัวเนี่ยวันนี้จริงๆผมไปไหนนะครับถ้าเกิดว่าไปไม่ได้มีภารกิจที่ต้องไปทำงานที่ไม่มีเวลาถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนนะครับกระเป๋าใบน้อยๆเนี่ยผมก็ติดกล้องไปตลอดเวลาเพราะว่าทุกเวลาเราคือการถ่ายภาพนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนเราเฮ้ยวันนี้ติดภารกิจแบบไม่น่าจะมีเวลาได้ยกกล้องใหญ่ขึ้นยังไงโทรศัพท์มือถือก็เป็นอีกอุปกรณ์ที่เราได้ใช้ถ่ายภาพนะครับได้ใช้ถ่ายภาพแล้วได้ทบทวนมุมมองตัวเองนะแก้ไขเอาไว้ใช้แก้ไขมุมมองของตัวเองฝึกฝนนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวขอทักทายทุกคนสวัสดีครับพี่ปุ้ยครับวันนี้ผมน้องทักทายแล้วนะเดี๋ยวจะไปว่าน้อยอยู่ว่าอุตส่าห์เข้ามาแซวแล้วไม่ยอมทักทายนะครับคุณสมชายบอกคงเป็นไปได้ยากไม่ยากหรอกครับเดี๋ยวเราปีหน้านะครับยังเหลืออีกตั้งเป็นปีนะครับคุณสมชายก็อาจจะมีตอนนี้อาจจะไม่มีเวลาปีหน้าอาจจะมีเวลานะครับ
น้องเพียวมาสายไม่เป็นไรครับพักพิงอิงเขาใจสู้หรือเปล่านะฮะแค่ตั้งใจภาพมันก็ดีที่สุดสำหรับคุณนะสวัสดีครับคุณอาร์ตนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมก็อย่าลืมนะครับในกิจกรรมของเรานะครับตรงนี้นะไปแชร์กันนะครับไปแชร์ภาพคุณที่ปันใจให้ใครนะครับก็โหวตไปเลยนะครับโหวตในการแชร์ภาพของคุณเนี่ยไปที่ Facebook ของตัวเองนะครับ Facebook ของตัวเองภาพผู้ผ่านเข้ารอบ30ท่านนะครับเพื่อชิงนะครับบัตรคอนเสิร์ต BNK 48 2ใบมีเพียง1รางวัล นะครับมีเพียง1รางวัลอันนี้คือไม่จำเป็นต้องแข่งขันนะครับใครก็ได้นะครับขอแค่ร่วมสนุกกับกิจกรรมอันนี้ของเรานะครับผมมา ใช่ครับถ้าถามว่าเจอโจทย์มาแล้วหงายเงิบนะครับโทรศัพท์มือถือเราก็เปิดดิกกันไปนะครับตีความเริ่มต้นก่อนนะครับด้วยอากูนะครับแล้วก็แปลคำศัพท์ในอากูไปนะครับแล้วเราค่อยมาตีความจากประโยคนั้นอีกทีหนึ่งแล้วเพื่อจะถ่ายทอดนะครับผมสวัสดีครับคุณจักริดนะสวัสดีทุกท่านมาสายไม่ไรครับเมื่อกี้ผมพูดเป็นแนวทางในส่วนนี้ยังไม่ได้เริ่มวิจารณ์ภาพนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิจารณ์ภาพบนเราติดค้างกันมา2อาทิตย์ดูรูปแล้วรู้สึกแบบโหเยอะมากนะครับสมาชิกเราส่งเข้ามาเยอะมากไม่รู้จะพูดได้เยอะแค่ไหนนะครับสำหรับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับก็ไม่ใช่เน้นย้ำแค่ผู้ที่เข้ารอบนะครับหรือว่าผู้ที่ตกรอบการแข่งขันจริงมันใช้ได้หมดนี่คือการเอาชนะตัวเองนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่หวังว่าปีหน้านะครับจะเข้ามาลงสนามรบกับเรานะครับสิ่งที่เตรียมตัวนะครับคือเตรียมใจให้พร้อมนะครับแล้วก็เตรียมมันสมองเตรียมวิธีการคิดนะครับให้คมคายที่สุดนะครับไม่ว่าเอาง่ายๆเลยว่าโจทย์อะไรออกมาคุณต้องสามารถแก้ไขมันได้นะจะดีที่สุดนะครับอุปกรณ์เอาเท่าที่มีในรอบนี้ผมเห็นเยอะมากครับคนที่ถือ XA10 มานะครับ X70 มานะครับ X100F มา X100 มานะครับซึ่งเห็นไหมครับว่าเขามีใจที่จะแข่งขันเขาไม่จำเป็นที่ต้องมีกล้องที่ต้องเปลี่ยนเลนได้จริงๆเราก็บอกเลยขอให้เป็นกล้องฟูจิมาได้หมดนะครับเรามาเอาชนะกันที่มุมมองนะไม่ได้เอาอุปกรณ์มาแข่งขันสู้ๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับ30คนเดี๋ยวผมจะเดินไปสัมภาษณ์เหมือนเดิมรอบนี้ก็ยิ้มๆกันหน่อยนะครับอย่าเครียดมากเครียดมากจนไม่กล้าเดินไปหาอะไรนะครับบางคนคือหลายๆคนถ้าถามว่ามองหน้าเสร็จเฮ้ยทำไมผมเดินผ่านก็คือหน้าตาเครียดขนาดนั้นก็ไม่กล้าเดินเข้าไปกลัวจะรบกวนหรือกลัวจะโดนเอากล้องทุบหัวนะครับนะแต่ถ้าเกิดน้องจูนเดินไปสัมภาษณ์ผมก็เห็นว่ายิ้มล่าใส่ทุกคนนะครับอันนี้มันเป็น2มาตรฐานนะครับพี่นะครับระหว่างหน้าเหี้ยมอย่างผมกับหน้าวายน้องจูนเนี่ยเดินไปก็ยิ้มให้หน่อยนะยิ้มให้หน่อยสู้ๆสู้ๆนะคุณอํานวยบอกว่ากลับมาผมยังพยายามมาหัดถ่ายซ่อมนะครับทั้ง3โจทย์อยู่ดีเลยครับนี่ครับคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับคุณอำนวยจริงๆทุกๆคนเนี่ยจะต้องมาซ่อมโจทย์ตัวเองนะครับเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราอยู่ในเวลาจำกัดแบบนั้นเนี่ยเราเจอความกดดันอะไรบ้างแต่พอเราออกมานอกการแข่งขันเนี่ยโจทย์เดียวกันเนี่ยคุณคิดได้เยอะมากกว่านั้นอีกเพราะอะไรหนึ่งไม่กดดันไงพอมันไม่กดดันเนี่ยสมองทำงานทุกส่วนนะฮะมาจินตนาการได้ทุกส่วนถ้าเกิดว่าใครที่กดดันนี่คือเอาสมองในส่วนจินตนาการเนี่ยไปจินตนาการในความโหดร้ายทารุณของกรรมการไว้ล่วงหน้ามากกว่านะครับจริงกรรมการเราใจดีทุกท่านนะครับแต่ก็หลายๆท่านก็พูดตรงนะครับตอนที่ออกมาเหมือนแบบพูดวิจารณ์ภาพนะครับอันนั้นเราในรอบที่2 สำหรับคนที่เข้ารอบก็ลุยนะครับเอาให้กรรมการปังให้ได้นะครับให้มันเฟี้ยวฟ้าวหวือหวาให้สมศักดิ์ศรีนะครับผู้ที่เข้ารอบ30คนนะครับผมมากลับมาเริ่มเข้าห้องเรียนกันแล้วนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเวลามันจะไม่ทันวันนี้ก็พูดน่าจะโอเคนะพูดเร็วสุดแล้วครึ่งชั่วโมง มากลับมาเลยนะครับรูปแรกนะครับพร้อมกันยังนักเรียนพร้อมเข้าห้องเรียนยังแต่ก็จะมาพูดนี้ไม่ถามคนอื่นเลยพร้อมนะครับเนี่ยถ้าใครพร้อมแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์รัวๆกดแชร์ให้ด้วยนะพอห้องเรียนยังไม่หลับนะผมเอาแล้วนะเนี่ยถ้ายังตื่นกันอยู่กดไลค์รัวๆมาเลยนะครับอย่าลืมแชร์นะครับพร้อมๆมาทุกคนสู้ๆกลับมาภาพที่1ของวันนี้แต่นนะครับของคุณ KC โคชเดชนะครับเดินเล่นนะครับ Sony A7 Mark II บวกเลนส์คิด
FC เนี่ยขอบคุณทุกท่านครับไลค์มารัวมากสปีดที่1/160 ISO 100ระยะที่35 มม.โอเคอันดับแรกเลยนะครับสำหรับภาพนี้นะครับอันดับที่1นะครับผมว่ารูปนี้เนี่ยตอนถ่ายเนี่ยถ่ายมาอันเดอร์นะฮะรูปนี้ถ่ายมาค่อนข้างอันเดอร์ตอนนี้สีมันฉ่ำมากสีฉ่ำจนช้ำเพราะหนึ่งอาจจะเร่งนะครับเร่งแซดเยอะไปนะครับเร่งแซดเยอะไปแล้วก็มันมีเป็นสีเหลืองๆเป็นคลื่นๆอยู่บนท้องฟ้าก็หมายความว่านะครับดึงความจากความเขาเรียกว่าอะไรนะดึงจากขุดขึ้นมาเยอะแล้วก็เร่งสีในโปรแกรมเนี่ยสูงมากเกินไปจนสีมันช้ำนะครับอันนี้คือในตำแหน่งนี้นะครับในตำแหน่งนี้เมาส์ไปไหมมาวิ่งโอเคนะครับนะครับในตำแหน่งนี้สีมันช้ำมากเกินไปนะครับก็อันดับที่หนึ่งเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายมาเพื่อจะมาดึงสีเนี่ยดึงสีโดยส่วนใหญ่ผมแนะนำว่าดึงในโปรแกรมนะครับอย่าดึงเกิน 60% ถ้าเราต้องดึงเกิน 60% แล้วเนี่ยสีมันจะหลุดนะครับไดนามิกเลนส์ของสีเนี่ยมันหลุดแน่นอนอย่างภาพนี้นะครับแต่ว่าภาพนี้ดูจากองค์ประกอบแล้ว1 นะครับก็สัดส่วนการวางระหว่างท้องฟ้าพื้นดินเนี่ยโอเคนะแต่มันไม่มี subject ที่น่าสนใจก็คือมันเป็นภาพถ่ายทิวทัศน์ธรรมดานะครับสวยอยู่ที่ริ้วของแสงแล้วก็เมฆบนท้องฟ้านะครับ subject หายไปเรื่องราวหายไปเรื่องราวมันก็จะอยู่แค่เป็นสถานที่นี้นะครับในทุ่งนาหรือในอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมีวัดแล้วก็อยู่ในยามเย็นเท่านั้นเองเรื่องราวมันบอกเล่าแค่นี้คือสีสวยครับสีสวยวางองค์ประกอบโอเคใช้ได้แต่ว่ามันไม่สุดเพราะว่ามันไม่มีพอยต์ในภาพแบบจังๆว่าเราควรจะมองอะไรเป็นหลักเท่านั้นเองดังนั้นภาพนี้ก็จะเป็นเพียงแค่ภาพที่นะดูสวยในบรรยากาศที่ดูสบายแต่ถ้าเอาแค่นี้ก็คือผ่านนะครับแต่ถ้าจะให้ดีก็อาจจะมีคนเหมือนเวลาเราจะเคยเห็นนะครับว่าบางทีมีวัวกำลังกินหญ้านะครับมีคนกำลังเดินแบกนู่นแบกนี่มามันก็สวยมีเรื่องราวในภาพนะแต่ก็เราก็คงไม่ได้หาอย่างนั้นเจอได้ตลอดเวลานะครับดังนั้นก็นะครับฝึกกันต่อไปอย่างรูปนี้ที่ผมแนะนำคือนะครับระวังเรื่องการดึงแซดนะครับถ้าไดนามิกเลนส์ของสีมันหลุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีช้ำๆแตกๆอย่างนี้นะครับให้ระวังเวลาต้องดึงเนี่ยอย่าดึงให้เกิน 60-70% นะครับไม่งั้นเสียหมดนะครับไฟล์เสียหมดเดี๋ยวนะวันเดียวกันนะครับวันเดียวกันนะอันนี้ของคุณ KC โคจเดชนะครับมาวันเดียวกันเลยเอ๊ะแต่จริงๆคุณ KC โคจเดชลองให้เราวิจารณ์ไหมเพราะว่าไม่ได้บอกว่าให้วิจารณ์ภาพด้วยเดี๋ยวจะโดนอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวจะโดนอีกไหมอ่ะคุณอยู่ไหมครับคุณ KC โคชเดชนะนี่สำหรับสมาชิกใหม่ขอประชาสัมพันธ์เรื่องกติกานะครับในการโพสต์ภาพนิดหนึ่งนะครับคือ1อาทิตย์ผมให้คนละ1ภาพนะครับ1อาทิตย์ให้คนละ1ภาพให้ไปโพสในตากล้องกล้วยๆนะครับ1อาทิตย์คน1ภาพอันแรกเลยขอเลยนะครับให้ใส่คำว่าช่วยแนะนำหรือช่วยวิจารณ์หรือขอคำวิจารณ์ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อภาพใส่ชื่อภาพแล้วก็ใส่อุปกรณ์การตั้งค่าต่างๆนะครับใช้กล้องอะไรเลนอะไรตั้งค่า F เท่าไหร่สปีดเท่าไหร่ ISO เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าปรับแต่งด้วยนะครับก็บอกมาว่าปรับแต่งด้วยโปรแกรมอะไรนะฮะปรับแต่งด้วยโปรแกรมอะไรแล้วก็เอารูปต้นฉบับนะครับมาใส่ไว้ในคอมเมนต์ใต้รูปตัวเองด้วยเพื่อให้ผมดูนะเพื่อให้ผมดูเพื่อบางคนรูปที่ไม่แต่งสวยกว่ารูปที่แต่งแล้วเราจะได้บอกว่าอันนั้นสวยแล้วนะฮะจะข้ามเลยดีไหมเนี่ยเอาเกรงใจนะครับอันนี้ก็ให้หนึ่งรอบนะครับให้หนึ่งรอบนะสำหรับสมาชิกใหม่ก็เอาตามนี้นะครับจากนี้ไปเอาตามนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่คำวิจารณ์มาผมจะขอข้ามเลยนะอันนี้ก็อรุ่มอร่วยไปรอบหน้าไม่มีแล้วนะฮะขอโหดนิดนึงนะครับภาพนี้ชื่อเดินเล่นนะครับ Sony A7 Mark II นะครับ F4.5 สปีด 1/8 นะครับ ISO 100โอเคชื่อภาพเดินเล่นกับสภาพโดยรวมกับการแต่งโทนแบบนี้คือทำให้ดูเก่ามากขึ้นนะฮะให้มันดูฟอกๆฟุ้งๆนิดหนึ่งให้ดูเก่ามากขึ้นแต่ว่ามันมีคอนฟลิกต์กันนิดหนึ่งนะครับรูปปั้นเก่านะครับผนังเก่าแต่เสานี่ขาวจั๊วเลยเสานี่ขาวจั๊วเลยมันเลยมีคอนฟลิกต์ถ้าเก่าก็เก่าไม่สุดนะครับเก่าก็เก่าไม่สุด
แล้วก็ถามว่าเดินเล่นมันอันนี้มันเป็นภาพเสมือนภาพเล่าเรื่องเฉยๆนะครับภาพเล่าเรื่องเฉยๆซึ่งมันบอกได้แค่ว่าเอ้ยคุณเดินไปคุณเจออะไรนะแค่นั้นเองมันก็ไม่มีพอยท์ที่จะปังหรือทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยภาพนี้มันดูโอเคนะครับมันเป็นภาพชุดมากกว่านะภาพชุดเพราะหนึ่งผมว่าสภาพแสงมันดูอึมครึมไปด้วยแหละนะสภาพแสงอึมครึมมิติของภาพมันเลยดูแบนไปนะมิติของภาพนี้มันช่วยนะครับมีมิติของภาพคือมีกำแพงนะครับมีทุ่งนามีภูเขาเนี่ยมันเลยช่วยให้ดูมีเลเยอร์ขึ้นนะครับแต่ในตัว subject เองนี่จมมากเกินไปเพราะว่ามันไม่มีมิติของแสงเข้ามาช่วยนะฮะประมาณนี้ไปโอ เดี๋ยวนะเดินเล่น1 2 3 เดี๋ยวอันนี้แหมเหมือนส่งมาเยอะติดกันเดี๋ยวผมขอดูหน่อยโอเคนะสำหรับรูปนี้นะครับมีมิติของแสงเงานะครับผมยอมให้1คนนะรอบหน้าไม่เอาแล้วนะครับรอบหน้าให้แค่อาทิตย์ละ1รูปนะครับอาทิตย์ละ1รูปเดี๋ยวคุณเคซีบอกว่าโพสต์มาให้ดูเห็นไหมไม่ได้ใส่คำว่าให้วิจารณ์ทำไมเงือบอีก นะไหนๆละก็ติดค้างกันมา2อาทิตย์จัดหน่อยนะภาพนี้นะครับภาพนี้โอเคนะครับมีเส้นนำสายตานะครับมีจากตรงนี้มีเส้นนำสายตามาถึงตรงนี้แต่ก็อีกเรื่องนึงนะครับคือมันไม่มีพอยต์อะไรในภาพที่ปังมากมายก็อาจจะบอกว่าเหมือนเดิมอ่ะมันเป็นภาพชุดที่จะเล่าเรื่องการเดินทางเหมือนเปรียบเสมือนในสายตาบุคคลที่1เท่านั้นเองนะพอยต์มันไม่มีอะไรนะดังนั้นข้ามไปรูปนี้ไม่ต้องวิจารณ์โอเคครับภาพสวยครับผมของคุณมยุรศักดิ์นะครับ XT20 โอเคไว้ชมภาพกันแปลวเดี๋ยวคุณ KC คชเดชลงเดินเล่น3ผมขอข้ามได้ไหมนะผมขอข้ามเลยนะครับผมขอข้ามเลยเพราะว่าส่งติดกันมากเลยแล้วก็ไม่ได้ส่งให้วิจารณ์มาโอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีคุณสมใจครับสวัสดีคุณมารินีสวัสดีครับผมมาดูรูปนี้ต่อรูปนี้ของจะอ่านว่าอะไรคุณมุ้ยใช่ไหมคุณมุ้ยเนาะคุณอ่านชื่อว่าอะไรเนี่ยหมวยลิ้นใช่ไหมป่วยป่วยพี่ป่วยเราเหรออันนี้พี่ป่วยเราเหรอแนะนำมาได้เลยพี่ป่วยผิดนะผมให้พูดว่าอะไรมาพี่ป่วยส่งมาแล้วจัดหนักเอาให้ยับนะครับสายหมีของเราเข้ามาเยี่ยมเราแล้วนะฮะลูกพี่ป่วยแนะนำมาได้เลย Sony A7R3 นะครับแม่นะครับเดี๋ยวพี่ป่วยกับผมก็เราจะมีแมตช์ล้างตากันอยู่รอบหนึ่งนะเดี๋ยวรอติดตามข่าวนะเรามีอะไรสนุกทำกันนะครับระหว่างสายหมีกับสายภูเขาไฟนะครับเราจะมีการแบทเทิลกันสักเล็กน้อยแล้วรอบนี้ก็ฟันหลังพี่ป่วยให้ยับก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนะครับโอเคนะครับ Sony นะครับ A7R3 นะครับผมกับเลน FE85 1.8 นะครับโหมด M สปีดที่1/125 F2.8 ใช้แอป Snapseed แต่งภาพโดยเน้นโทนดราม่าง่ายๆในแอปขอชมต้นฉบับโอเคขอแป๊บอันดับแรกเลยนะครับพี่ป่วยโฟกัสอะไรครับสิ่งที่ชัดที่สุดนะครับคือกระบอกปืนนะครับกับธงชาติหน้าของทหารเราไม่ชัดพี่ป่วยตั้งใจหรือเปล่าคือจะหาเรื่องด่าว่างั้นไม่หาเรื่องอื่นเลยอันดับแรกนะครับใบหน้าของทหารเราไม่ชัดหรือว่าอาจจะพรางเพื่อไม่ให้เขาเห็นใบหน้าชัดเจนนะครับ2นะครับจังหวะผมว่าโอเคนะก็โอเคเนี่ยพี่ป่วยพยายามให้เห็น
เหลือสเปซด้านบนโอเคนะครับผมว่าน่าจะโชว์เรื่องของโบเก้ของตัวเลนด้วยนะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปนะพี่ป่วยต้องลองจังหวะที่เขายิงปืนเขายิงปืนแล้วต้องบอกเลยว่าให้เขาใส่กระสุนจริงนะครับแล้วก็ยิงมาใส่หน้ากล้องมันจะได้จังหวะนั้นจังหวะนั้นแล้วมีประกายไฟพี่ป่วยจะดังกระหึ่มนะเป็นคนที่ถ่ายภาพนี้ได้คนเดียวในโลกและถูกจารึกไว้ในโลกนะครับจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับพี่ป่วยถ่ายรูปสวยอยู่แล้วนะครับจังหวะดีนะจังหวะดีอันนี้พี่ป่วยก็ส่งมาร่วมสนุกกับเราเฉยๆนะครับก็นะ A7 R3 นะครับกับเลน FE85 1.8 นะฮะนี่เดี๋ยวผมพูดมากเดี๋ยวแฟนคลับพี่ป่วยเข้ามายำผมเละนะครับสวยครับสวยพี่ป่วยจริงๆก็ไม่น่ามีอะไรเนาะเพราะมันเป็นอยู่ในสถานการณ์นั้นเราเซตอะไรไม่ค่อยได้ถ้าพี่ป่วยไปถ่ายภาพตอนนี้เขาฝึกจริงหรือว่าไปให้น้องลงไปอันนี้ก็น่าสงสารนะเอาล่ะไม่มีอะไรเดี๋ยวจะหาว่าเราข่มก่อนที่จะแบทเทิลนะครับก็สวยงามนะครับสวยงาม นี่มันพยายามฆ่า อยู่ไหมเนี่ยเจ้าตัวอยู่เปล่าพี่ป่วยอยู่ไหมเนี่ย มารูปต่อมานะครับนี่จะอ่านว่าอะไรเนี่ยคุณเอดัสเหรอเนาะใช่ป่ะเนาะคุณเอดัสเป็นชื่อเหมือนตัวการ์ตูนในอะไรสักอย่างหนึ่งอย่าไปไอ้นี่เลยสิ่งแรกนะครับรูปเล็กไปหน่อยนะครับรูปเล็กไปหน่อยสำหรับสมาชิกใหม่ที่จะโพสรูปเข้ามานะครับผมขอให้ด้านยาวที่สุดของภาพนะครับอยู่ที่2048พิกเซลนะครับมันก็จะเป็นรูปใหญ่ในสำหรับรูปแนวนอนเต็มหน้าจอเพราะเวลาผมจะซูมขึ้นมาดูดีเทลเนี่ยถ้าส่งรูปเล็กแบบนี้มันหาจุดชัดไม่เจอนะครับมันจะหาจุดชัดไม่เจอนะครับสมาชิกที่ฟังอยู่ก็ตามนี้เลยนะครับรบกวนวิจารณ์แนะนำได้ตามสะดวกครับชื่อภาพก้อนหินโอเคนะครับ D810-1635 F13 17มิล ISO 64ถ่ายที่6วิแล้วก็ใช้ ND 6 stop filter soft graduate filter ของลีที่เกาะกูดจังหวัดตราดพระอาทิตย์ตกแต่เสียดายอากาศไม่ค่อยดีเพราะอยู่พระอาทิตย์แอบหายไปเฉยรูปอาจจะเล็กไปหน่อยนะครับเพราะผมอัปโหลดจาก iPhone นะผมได้อัปโหลดมาให้ใหม่ใหญ่กว่าเดิมอยู่ที่คอมเมนต์โอเคย้ำไปซะยับเลยยังไม่ทันได้อ่านขอดูภาพใหญ่หน่อยโอเคขออภัยครับใส่ไปแล้วชุดใหญ่ออกตัวแรงไปออกตัวแรงโอเคสำหรับภาพนี้นะครับผมว่ามันสวยตรงที่แสงสีของพระอาทิตย์แล้วก็สีของท้องฟ้านี่ขนาดบอกว่าวีดีพระอาทิตย์หายไปนะพระอาทิตย์หายไปคือในส่วนของตัวนิคอนเองเนี่ยนะครับดินามิกของตัว810ผมเคยใช้ไงนะดินามิกมันโอเคมากนะฮะขอดูต้นฉบับมีต้นฉบับด้วยนะเดี๋ยวจะใส่ยับไปอีกรอบขอดูต้นฉบับก่อนโอเคต้นฉบับเป็นแบบนี้นะฮะสิ่งแรกเลยนะครับสิ่งแรกเลยคือรูปทั้งหมดนะครับโอเคหมดมีอยู่จุดหนึ่งที่ทำให้ภาพดูไม่เป็นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดนะครับผมชอบการวางองค์ประกอบแล้วก็การแต่งโทนสีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้ผิดธรรมชาติคือน้ำตรงนี้มันสีเขียวมรกตแบบปี๊ดจนเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าเอ้ยทำไมทางนี้กับทางนี้มันเป็นน้ำคนละที่กันเหรออันนี้คือมองจากความจริงนะครับมองจากความเป็นจริงตรงนี้เป็นจุดเดียวที่เวลาผมมองภาพไปแล้วเนี่ยมันสะดุดตาตรงที่ทำไมตรงนี้มันแป่นขึ้นมาเหมือนเกินกว่าชาวบ้านนะพอแป่นขึ้นมาเงี้ยเกินกว่าชาวบ้านทีนี้มันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันหลอกตาจุดเดียวนะองค์ประกอบที่เหลือหมดนะอันนี้ถึงเรื่องการโปรเซสตรงนี้มันจุดเดียววิธีการนะครับคือมีหลายครั้งนะครับที่เวลาผมดึงภาพแล้วบางจุดเนี่ยมันหลายจุดเนี่ยโอเคเลยแต่มันมีจุดใดจุดหนึ่งในภาพเนี่ยมันเวอร์ขึ้นมาเงี้ยมันเพี้ยนแบบ
เกินกว่าความเป็นจริงเนี่ยนี่คือเราเพี้ยนที่แซดนะครับเพี้ยนที่สีวิธีที่ผมจัดการกับตรงนี้คือเวลาผมเข้า Lightroom หรือโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันสามารถบัตรได้นะครับนะให้เราบัตรนะให้เราบัตรตรงนี้ให้มันเป็นสีที่จืดลงนะให้มันใกล้เคียงกับตำแหน่งของน้ำปกติมันถึงจะไม่หลอกตานะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นลากูนโผล่ขึ้นมาอันเดียวเลยนะครับที่สีมันเป็นเทอร์คอยส์มรกตต่างจากที่อื่นนะที่เดียวที่มันดึงสายตาที่เหลือโอเคหมดเลยนะฮะขอดูต้นฉบับอีกรอบหนึ่งนะนะครับเพราะว่าต้นฉบับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันของสีของน้ำพอดึงปั๊บนะฮะมันกลายเป็นอย่างนี้นะสีมันหลอกตานะสีมันหลอกตาถ้าเกิดว่าอัพโหลดนะครับอัพโหลดจาก iPhoneผมไม่แน่ใจว่าภาพนี้ตกแต่งด้วยแอปอะไรหรือเปล่านะตกแต่งด้วยแอปอะไรหรือเปล่าหรือว่าตกแต่งในคอมนะเนี่ยถ้าใช้วิธีบัตรต่อให้ตกแต่งในมือถือนะครับถ้าใช้ Snapseed เนี่ยมาเราสามารถมาบัตรตรงโทนสีของน้ำเนี่ยให้มาดูกลืนเป็นธรรมชาติอันเดียวกันนะครับแค่นี้นะครับคุณ A Dash โอเคคุณบะหมี่ต้มยำชื่อภาพชีวิตอันนี้ผมขอผ่านนะครับผมนะครับกติกาของเราก็คือต้องมีคำว่านะครับต้องมีคำว่าช่วยรบกวนแนะนำหรือวิจารณ์ภาพด้วยนะครับไม่งั้นผมจะไม่วิจารณ์นะครับผมก็ถ้าคุณบะหมี่ต้มยำอยู่นะครับก็ทำไมสาเหตุที่ผมจะไม่วิจารณ์หรือแนะนำภาพที่ส่งมาแล้วไม่มีคำว่าให้แนะนำหรือวิจารณ์คือผมเคยนะครับผมเคยได้รับอินบ็อกซ์นะครับหลังจากวิจารณ์รูปไปแล้วว่าไม่ได้วิจารณ์ทำไมนะฮะผมเงือบไปทีหนึ่งดังนั้นถ้าใครไม่ใส่คำนี้ผมจะข้ามนะอย่างเงี้ยถ้าไม่ให้วิจารณ์อย่าโชว์รูปเฉยๆนี่ครับทำอย่างคุณมาร์ทพงเลยครับไม่ต้องวิจารณ์นะครับลงรูปให้ดูเล่นๆเฉยๆนะเพื่อแบ่งปันสมาชิกเราดูนะฮะอย่างเงี้ยนะครับถูกต้องตามกติกาของเรานะครับขอคำที่แน่ด้วยครับชื่อภาพห่วงเวลาแห่งความเหงานะครับสถานที่อ่างเก็บน้ำบางพระชลบุรีอุปกรณ์ Fuji XE2 นะครับเลนส์คิด 18-55 f/2.84 ถ่ายที่18มิล f/10 สปีด30วิ ISO 200ครอปบวกแต่งโทนใน Lightroom แล้วก็สปอตบางจุดออกด้วย Photoshopก็น่าจะสปอตบางจุดออกน่าจะเป็นการลบสิ่งต่างๆชมภาพต้นฉบับโอเคต้นฉบับเป็นสีแบบนี้และน่าจะครอบเอาดวงไฟทางซ้ายออกอ๋อนี่เขาคุยกันเองโอเคนะฮะอันดับแรกเลยนะครับผมว่าดูจากภาพต้นฉบับรูปนี้โอเคนะครับดึงแซดขึ้นมาหรือการย้อมสีภาพเนี่ยในส่วนของความอิ่มตัวของสีเนี่ยยังไม่ล้นดังนั้นมันจะไม่มีละลอกขึ้นเนี่ยยังไม่มีละลอกขึ้นที่แซดมันเละนะครับอันนี้ถือว่าการตกแต่งโอเคนะครับการแก้ไขไฟล์ภาพโอเคแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนะครับแนะนำนะครับดูตรงเงาต้นไม้เนี่ยกับภูเขามันหลอกตามันเหมือนมันลอยขึ้นมานะครับมันลอยขึ้นมาน่าจะเป็นการบัดนะครับเพราะผมเห็นรอยบัดที่มันมีโค้งออกตอนที่ปรับนี่น่าจะมีการดึงในส่วนของชาโดว์ให้ติดลบหรือไม่ก็เร่งคอนทราสต์ขึ้นพอเราดึงชาโดว์ลงหรือเร่งคอนทราสต์ขึ้นผมคิดว่านะครับสิ่งที่เราจะเจอคือต้นไม้นะครับกับภูเขาเนี่ยที่เป็นฉากหลังมันกลืนกันมันจมกันดังนั้นจึงมีการบัดระหว่างต้นไม้เพราะผมเห็นรอยบัดอยู่ในนี้นะครับทำให้มันแตกออกจากกันแต่นะครับพอเวลาเราบัดถ้าจะบัดนะครับผมแนะนำให้ใช้บัดหัวเล็กมากนะครับให้บัดหัวเล็กๆและขยายรูปขึ้นมาบัดอย่าให้มันล้นขอบออกไปแบบนี้นะอย่าให้มันล้นขอบไปแบบนี้และก็ตำแหน่งของการบัดต้นไม้นะครับสีของต้นไม้ในตำแหน่งที่ถูกบัดกับสีของต้นไม้จริงมันคนละสีกันอันนี้ผมดูจากจอที่มีการคาลิเบตนะถ้าสำหรับหน้าจอคนที่กำลังดูอยู่เนี่ยดูจากมือถือหรือดูจากจอคอมที่ไม่ได้มีการคาลิเบตเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะไม่เห็นอย่างที่ผมเห็นนะครับเนี่ยคือตรงเนี้ยพอมาดูกับจอที่มันชัดขนาดเนี้ยนะ
ครับมันเห็นเลยมันฟ้องขึ้นมาเลยว่าคุณบัตรตรงไหนบ้างนะอันนี้ต้องเอาให้เนียนเนียนเนี่ยคือตอนที่บัตรเนี่ยต้องขยายภาพขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้บัตรหัวเล็กแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่อยๆเกลี่ยลงไปแล้วเวลาบัตรเนี่ยบัตรให้เกินตรงนี้ด้วยนะครับบัตรให้เกินตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองดูในจอนั้นมันผมว่าจอที่เป็นมอนิเตอร์ของผมเนี่ยก็เห็นจอที่เป็นมอนิเตอร์เนี่ยไม่ได้คาลิเบตนะครับแต่ขยายขึ้นมายังเห็นอยู่ว่ามันมีรอยบัตรจริงๆและสีของต้นไม้สองเนี่ยตรงนี้ต่างกันชัดเจนนะฮะอันนี้ให้ระวังเวลาเราแต่งภาพแบบนี้เพราะว่าสำหรับคนที่ดูผ่านจอแบบนี้เขาจะเห็นเลยว่าเราทำอะไรบ้างนะฮะคุณอาต้องขยายไอ้นี่ขึ้นมารูปนี้ผมอยากให้คอปเป็นจริงๆตัวผมรู้สึกนะว่าถ้าคอปเป็น16:9เนี่ยน่าจะมีฟีลลิ่งประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้พอแล้วนะเพราะว่าดีเทลของด้านบนแปลโทษครับดีเทลด้านบนตรงนี้โอเคมันมีริ้วเมฆอยู่นะครับมันมีริ้วเมฆอยู่ก็จริงแต่จริงๆสโคปตาเรามองอยู่ตรงนี้ผมอยากให้พยายามตัดในส่วนที่จะดึงสายตาเราเพราะตรงนี้มันสว่างไงตรงนี้มันสว่างกว่าตรงนี้นะครับแล้วตรงข้างล่างเนี่ยมันมืดกว่าสายตาเราจะมองบนนี้เยอะกว่านะครับดังนั้นครอปมันทิ้ง16:9ไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้มันจะได้เน้นต้นไม้ของเราให้มันชัดมากยิ่งขึ้นให้มันเห็นพอยต์ของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะด้านบนนี้มันสว่างมันดึงสายตาเนี่ยโซนบนนี้มันดึงสายตาเราไปได้เยอะนะฮะถ้าเกิดว่ามันเมฆมันไม่ได้เป็นแบบเป็นก้อนดีๆเป็นตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยปล่อยผ่านไปนะปล่อยผ่านไปเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเมฆเป็นก้อนเป็นตัวนะครับมันจะมีมูฟเมนต์ของเมฆที่ไหลอย่างชัดเจนอันนั้นค่อยเก็บมาแต่ถ้าเกิดว่ามันแทบจะกลืนกันไปกับภาพเนี่ยครอปตัดทิ้งได้เพื่อไม่ให้พื้นที่ในภาพเนี่ยที่ดูโล่งจนมาดึงเขาเรียกว่าทำให้ subject ของเราเนี่ยดูน้อยลงเพราะ subject เราอยู่ในที่มืดด้วยนี่ออกไหมครับอยู่ในที่ที่มืดกว่าสายตาจะมองไปหาจุดที่สว่างกว่าแล้วค่อย point ลงมาหาต้นไม้เรานะครับประมาณนี้ครับผมคุณอาร์ตเมื่อกี้ผมเห็นว่าคุณอาร์ตอยู่นะครับน่าจะอยู่นะครับภาพนี้นะครับไม่มีข้อมูลข้ามนะครับไม่มีข้อมูลเช่นกันนะครับข้ามรูปไหนใส่มาไม่มีข้อมูลผมข้ามหมดนะครับผมข้ามหมดเลยมันมีอีกอย่างนึงนะครับเวลาผมดูภาพนะครับหลายคนเนี่ยโพสต์มาทีเดียวหมายความว่ามาถึงปั๊บยนต์ 2-3 รูปเนี่ยลงในโพสต์เดียวแล้วก็มาเม้นเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี่ยบางคนโยนมาในภาพโยนลงมาแบบอย่างเงี้ยแล้ว 2-3 ภาพแล้วก็เม้นอยู่ตรงนี้คือในรูปเนี่ยพอมันซ้อนกันอย่างนั้นเนี่ยในภาพที่ดูเป็นภาพทีละรูปเนี่ยมันจะไม่มีนะครับมันจะไม่มีรายละเอียดใดๆเลยเพราะมันมามีอยู่ข้างนอกอันเดียวดังนั้นผมขอข้ามเพราะว่าเวลาผมมาดูที่เมาส์นะครับผมจะกดมาที่นี่ผมจะกดมาที่นี่เพราะเวลาเข้ามาดูในภาพเนี่ยภาพมันจะเรียงลำดับนะภาพมันจะเรียงลำดับผมจะดูตามนี้นะสำหรับคนที่โยนปึ้งมาเดียวเนี่ยมันจะไม่มีข้อมูลภาพผมจะข้ามเลยนะครับ1ภาพต่อ1คนต่อ1อาทิตย์นะครับถ้าเกินจากนั้นแล้ว ก็ผมจะข้ามเลยเพราะว่าอยากให้เพื่อนๆหลายๆคนได้รับคำแนะนำด้วยนะครับเพราะว่าถ้าโยนมาทีเดียวปุ้งๆๆๆเนี่ยแค่วิจารณ์ภาพของคุณ5-6ภาพเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่ได้แล้วนะครับแบ่งกันนะครับแบ่งกันไปทีละรอบนะครับขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านเอาตามนี้นะฮะมาคุณปิยวุฒินี่มาแล้วครับไม่มีนะครับคุณปิยวุฒินะครับถ้าอยู่นะครับก็ทีหลังก็นะครับใส่มาด้วยนะครับว่าขอคำแนะนำหน่อยนะขอคำแนะนำหน่อยอันนี้คุณปิยวุฒิส่งมาหลายครั้งแล้วนะครับผมให้แล้วกันอันนี้นะครับชื่อภาพรอคอยนะครับอุปกรณ์
ครับ D750 แล้วก็เลน 58F1.4 นะครับการตั้งค่า50ถ่ายที่ช่วง58มิลแล้วแน่นอนครับเลน58โอเค F5 วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ ISO 100นะครับสปีด 1:50 โฟกัสที่คุณป้าไหนโฟกัสที่คุณป้าไม่มีนะครับผมเห็นแต่คุณพี่ครับอย่าเรียกเขาว่าคุณป้าแม่ผมเห็นแต่คุณพี่ครับคุณพี่ผู้หญิงนะครับไม่ใช่คุณป้านะครับอย่าไปเรียกอย่างนี้โอ้โหโหดร้ายมากนะครับคุณปิยวุฒิไปเรียกเขาคุณป้าต้องเรียกคุณพี่นะครับมาต่อนะครับโมโนโครมนะครับแชเปนบวก6คลาริตี้บวก2คอนทราสต์บวก1ไบรท์เน็ตลบ1จบหลังกล้องย่อแล้วใส่ไลน์น้ำอย่างเดียวโอเคครับชื่อภาพรอคอยโอเคนะครับชื่อภาพรอคอยรอคอยทั้งคู่เลยนะแต่ว่าพอยต์เนี่ยกำลังโฟกัสอยู่ที่คุณพี่นะโฟกัสอยู่ที่คุณพี่ผมว่าเราน่าจะเดินเข้าไปข้างหน้าอีกนะครับเดินเข้าไปข้างหน้าอีกตรงเนี้ยเนี่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 ยไอเนี่ยไอเนี่ยนะครับไอตัวค้ำต้นไม้เนี่ยนะครับมันเป็นฉากหน้านะครับฉากหน้าให้อยู่แค่นี้พอให้อยู่ที่พื้นนะฮะเราเดินเข้าไปอีกนะฮะหรือว่าครอปภาพก็ได้นะครับสำหรับนิคอนเนี่ยมันครอปหลังกล้องก็ได้นะครับครอปเพื่อเอาสิ่งต่างๆออกมาแต่ถ้าเกิดว่าครอปสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้เลยนะครับคือพยายามถ่ายคิดว่าการครอปนี่คือสิ่งสุดท้ายในโลกที่เราจะทำนะสิ่งสุดท้ายในโลกที่เราจะทำอันดับแรกเลยคุณจะต้องพยายามวางมุมภาพในการถ่ายให้สมบูรณ์ที่สุดไอเนี่ยกิ่งเนี่ยไอตัวค้ำต้นไม้มันมาดึงสายตาได้นะถึงแม้มันจะอยู่ขอบภาพก็ตามนะครับแต่สำหรับคนที่มองภาพมันจะกวนหางตาเราจะมองเห็นมันนะครับคุณจะต้องอยู่ในเฟรมที่เนี่ยไม่มีมันเข้ามาเนี่ยแล้วใช้แค่ตรงนี้เป็นฉากหน้าเนี่ยใช้ตรงหญ้าตรงนี้เนี่ยต้นไม้ตรงนี้เป็นฉากหน้าพอตัดสิ่งที่จะกวนสายตาออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการครอปเนี่ยให้ถือเป็นสุดท้ายถ้าเรามองไม่เห็นในตอนถ่ายให้เราครอปเพื่อให้ภาพที่ดีได้แต่ถ้าทำจริงๆนะครับขอแนะนำว่าคุณจะต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ในตอนที่กำลังจะถ่ายถ้าคุณเห็นอะไรมากวนสายตานะครับอย่าให้มันเข้ามาอยู่ในเฟรมคุณจะต้องขยับตัวเองนะครับเพื่อให้มุมกล้องหลบตรงนี้ไปนะฮะหลบตรงนี้ไปนะฮะฝากไว้นะครับสำหรับภาพนี้โทนขาวดำโอเคนะครับโทนภาพนี้ผมโอเคนะครับดินามิกโทนของขาวดำสวยนะฮะอาจจะภาพมันมีอาจจะติดเอียงนิดๆซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนั้นแต่ผมให้ความสนใจในตรงนี้มากกว่านะครับมันไม่ควรจะมาอยู่ในเฟรมภาพมันเป็นเซียนภาพผมขอเรียกเลยอะไรที่ไม่ควรอยู่ในภาพผมขอเรียกว่าเซียนภาพทำไงก็ได้ให้มันหายไปตั้งแต่การถ่ายนะประมาณนี้นะครับคุณปิยวุฒิไปซ่อมมาใหม่นะสวัสดีครับผมพี่ตุ้มนะสวัสดีนะครับพี่ตุ้มบอกฝากสวัสดีทีมงานทุกๆคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะนะฮะใครที่เข้าห้องเรียนสายนะครับกฎกติกาเราคือกดไลค์รัวๆนะครับกดไลค์รัวๆแชร์รัวๆคุณอัครชาวินคุณอัครชาวินรบกวนช่วยวิจารณ์ครับชื่อภาพดอกพญาเสือโคร่งนะครับ EM5 FI 42 5.6สปีดที่1:60บวกกันสั่นโอเค ISO 400ครับขอดูรูปแป๊บสำหรับรูปนี้นะครับผมอยากให้เคลื่อนมุมกล้องนะครับสีสวยมากนะครับ สีสวยมากแต่ก็มีเซียนภาพเหมือนเดิมเซียนภาพคืออะไรคือนี่ตัวมันเองนี่แหละครับด้านล่างเห็นไหมเนี่ยที่เมาส์ผมชี้อยู่เห็นมุมแบบนี้มันจะทำให้ตาเราเนี่ยเวลามองคืออะไรที่ชัดที่สุดนะครับตาเราจะมองหาสิ่งที่ชัดที่สุดเราจะมองนี่แล้วมองนี่มองนี่แล้วมองนี่สลับไปมาแล้วคุณอยากว่าพอยต์คุณอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณเลื่อนมุมกล้องขึ้นจากที่คุณถ่ายเอามันออกไปจากเฟรมภาพเอามันออกไปจากเฟรมภาพหรือจะเหลือมาติ่งนึงก็ไม่เป็นไรแต่แนะนำว่าให้หามุมใหม่นะครับที่จะทำให้ไม่มีตัวนี้อยู่ในเฟรมภาพของเรานะฮะเพื่อให้มันกลายเป็นว่านะครับ subject มีจุด point เดียวที่ชัดและที่เหลือให้เป็น background
นะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดเนี่ยพอมันมาอยู่อย่างนี้ปั๊บมันจะดึงมันดึงกันเองเนี่ยมันดึงกันเองนะฮะในครั้งต่อๆไปทุกๆคนเลยนะครับเวลามีอะไรแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบนี้ทำไมเราเคยเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าช่างภาพบางคนเนี่ยเขาจะถ่ายพุ่มเนี่ยมาทั้งพุ่มเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราให้เหลือส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันโผล่ขึ้นมาจากพุ่มเนี่ยมันจะดึงสายตานะฮะมันจะเป็นเสี้ยนของตัวเองเลยนะฮะมันจะเป็นการแย่งจุดสนใจในภาพนะฮะหรือไม่ก็คุณจะเคยเห็นช่างภาพบางคนซูมเลยครับซูมเข้าไปปังเข้าไปให้เห็นดอกกลุ่มเดียวและที่เหลือเป็นแบ็คกราวด์นะมันถึงจะโดดเด่นขึ้นมาโดยไม่มีอะไรมาดึงสายตานะครับแสงสีดีนะครับองค์ประกอบแก้ไขตามที่ผมบอกนะฮะ คุณเอกคิมรบกวนแนะนำวิจารณ์ครับผมชื่อภาพเมื่อครั้งในอดีตนะเมื่อครั้งในอดีตตอนที่อเจ้ายังคงมาทำบุญที่วัดนี้รบกวนแนะนำนะครับชื่อภาพเมื่อครั้งในอดีต XA10 นะครับ56 F1.2 ISO 200สปีดที่1/6000ใช้ Snapseed ต้นฉบับนะครับถ่ายด้วยโหมด Black and White ขอดูต้นฉบับโอเคจุดชัดอยู่ตรงนี้ในตำแหน่งโอเคครับมาดูรูปสิ่งแรกเลยนะครับที่ผมเห็นคือภาพถ้าผมรู้สึกนะครับภาพที่ตกแต่งด้วย Snapseed เนี่ยดูเบากว่านะครับภาพต้นฉบับมันดูหนักแน่นกว่านะครับภาพต้นฉบับดูหนักแน่นกว่าถ้าถามว่าในน้ำหนักของภาพขาวดำเนี่ยภาพนี้ดูมีพลังมากกว่าภาพที่ส่งเข้ามาคือต้นฉบับมีพลังกว่านะครับต้นฉบับมีพลังกว่าเพราะเหมือนจะมีการปรับน่าจะเป็นการดึงในส่วนของไฮไลท์หรือชาโดว์นะครับชาโดว์มันสำหรับภาพนี้มันดูเหมือนมันสว่างขึ้นหน่อยนึงนะผมว่าภาพต้นฉบับเนี่ยน้ำหนักดีกว่านะครับน้ำหนักดีกว่าขอชมอีกรอบจริงๆนะผมว่าผมรู้สึกว่าภาพต้นฉบับมันโอเคกว่าแป๊บหนึ่งใกล้เคียงกันมากแต่ว่าน้ำหนักของภาพต้นฉบับดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกนะผมรู้สึกเหมือนฐานพระจะเอียงนะฐานพระด้านหลังเนี่ยเอียงมันเลยให้ความรู้สึกว่าพระรูปนี้เอียงแต่ไม่เป็นไรประเด็นนี้ไม่ได้สีเลือดนักนะครับประเด็นนี้ไม่ได้สีเลือดนักแต่เวลาผมดูโทนผมรู้สึกว่าโทนของต้นฉบับทำไมมันดูมีน้ำหนักมากกว่าโทนของภาพที่แต่งแล้วแต่ใกล้กันมากเลยแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บหนึ่งขออีกทีเดี๋ยวนะนะครับผมจะสับรูปไปมานิดนึงนะครับเพราะผมกำลังเทียบระหว่างรูปต้นฉบับกับรูปที่ผ่าน Snapseed อยากเอาขึ้นมาชนกัน2จอมากเลยเหมือนโทนสีของภาพที่เปลี่ยน Snapseed มันจะมีมุกติดม่วงนะมันอมม่วงเข้ามานะครับต้นฉบับสีไม่อมม่วงรูปนี้อมม่วงนิดๆผมว่ารูปต้นฉบับสวยกว่านะครับโทนมันดีกว่านะโทนดีกว่าองค์ประกอบภาพผมโอเคนะครับแต่อาจจะมีจุดหนึ่งนะครับเหลือพื้นทางด้านนี้เยอะไปเพราะว่าจริงๆเนี่ยแป๊บนึงนะครับผมขอฟังก์ชัน F11 จะได้เห็นเต็มเฟรมตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เห็นเมาส์ชี้ตุ๊กยุกดิ๊กไหมครับเนี่ยตรงนี้เนี่ยเศียรพระด้านบนเนี่ยขององค์แรกเนี่ยแนะนำว่าทีหลังเก็บมาให้ครบนะครับเก็บมาให้ครบเลยนะเพราะขาดไปติ่งหนึ่งนะขาดไปติ่งหนึ่งแล้วเหมือนภาพเอียงนะครับภาพเอียงมาทางเอียงซ้ายนะครับเอียงซ้าย
พระพุทธรูปเหมือนแอ่นแอ่นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับนิดเดียวแต่ให้ความรู้สึกได้นะนิดเดียวให้ความรู้สึกได้โทนภาพต้นฉบับสวยกว่าเพราะรูปนี้แต่ง Snapseed ผมไม่แน่ใจว่าทำอะไรไปบ้างแต่มันมีโทนติดม่วงขึ้นมานะฮะมีโทนติดม่วงขึ้นมาอืมมันเหลือที่ว่างมากนะครับมันเหลือที่ว่างมากจนว่าที่ว่างนั้นน่าจะมีเรื่องราวอะไรสักอย่างเข้าไปมีคนเดินไปนู่นนี่นั่นนะจริงๆแล้วรูปนี้ผมว่าถ้าครอบเป็นพาโนรามาน่าจะสวยกว่าเนี่ยเอาเศียรพระมาให้ครบนะครับแล้วก็ครอบเป็นพาโนเนี่ยเอาแค่นี้เนี่ยด้านล่างเนี่ยจะสวยกว่าเพราะว่าพอภาพนี้พอเป็นสัดส่วนเนี่ยมันเหลือพื้นที่ตรงนี้เยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปน้ำหนักภาพมันเทบึ้มมาตรงนี้นะครับมันหนักฝั่งนี้แล้วก็มันเลยกลายเป็นว่าในตัวพื้นเนี่ยมันดึงสายตาด้วยนะมันดึงสายตาด้วยถ้าทำให้น้ำหนักมันบาลานซ์กันต้องมี subject ใด subject หนึ่งไปอยู่ในนั้นนะอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ถ้าไม่มีนะครับให้แก้ไขนะครับด้วยวิธีนะถ้าเรามาแบบนี้ให้ครอบภาพให้เหลือพื้นที่ด้านหน้านี่น้อยเพราะว่าตาเราจะมุ่งมาทางนี้นะครับหรือถ้าเราว่าไม่อยากจะครอบอยากจะถ่ายเอาเฟรมนี้ให้นะครับยกกล้องมุมสูงขึ้นนะครับยกกล้องมุมสูงขึ้นเพื่อให้ตัดนะครับด้านล่างเนี่ยออกไปและให้เห็นเป็นต้นไม้ด้านบนซึ่งเป็นเรื่องราวของภาพจะดีกว่านะสำหรับภาพนี้แต่ผมยังยืนยันว่าโทนต้นฉบับดีกว่านะครับโทนนี้ติดม่วงไปนะฮะสำหรับรูป Black and White นะครับมาคุณกรณ์ครับส่งวิจารณ์ภาพครับชื่อภาพอาทิตย์อัสดงฟูจิ XT10 นะครับ55-200ถ่ายที่ช่วง200สปีด 1/250 f4.8 ISO 200ใช้ขาตั้งปิดกันสั่นจบหลังกล้องจำการเซตในตัวกล้องไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับถ้าจำการเซตในตัวกล้องไม่ได้นะครับเวลาเข้าไปที่ถ้าเกิดว่าใช้ Mac นะครับคลิกขวาแล้วไปดูอินโฟนะครับมันจะแจ้งทุกอย่างถ้าเป็น PC นะครับก็คลิกขวาแล้วดู Propertyนะครับมันจะแจ้งทุกอย่างมารูปนี้จบหลังกล้องโอเคโอเคโฟกัสเข้านะครับโฟกัสดีวัดแสงดีครับวัดแสงดี อีกสิ่งหนึ่งนะครับพอเวลาถ้าคุณกรถ่ายรูปนี้เป็นรูปแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ขยับนะครับคือผมอยากให้ขยับมุมกล้องขึ้นบนอีกนิดหนึ่งคือหมายความว่าภาพเนี่ยด้านล่างเนี่ยมีแค่นี้พอนะครับมีแค่นี้พอและให้ไปขยายภาพทางโซนด้านบนตรงนี้ขึ้นไปอีกหน่อยนะครับมันจะได้ดูเป็นเลเยอร์นะครับคือตรงเนี้ยเลเยอร์เนี่ยมันจมไปแล้วมันจมลงไปถึงขนาดนี้จริงๆตัดที่เฟรมล่างเนี่ยตัดเลเยอร์ที่นี่นะครับเลเยอร์ที่1และเลเยอร์ของต้นไม้กับเลเยอร์ของพระอาทิตย์จะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็ในเมฆนะครับตรงนี้กับเมฆดำด้านบนจะเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งซึ่งมันจะเป็นเฟรมภาพนะมันจะบังคับเป็นเฟรมภาพเลยพออันนี้เส้นด้านบนเนี่ยมันเล็กไปหน่อยนะครับเฟรมภาพมันเลยไม่โอเคนะครับแล้วรูปมันก็เลยบีบให้พระอาทิตย์เนี่ยอยู่ตรงกลางเฟรมมากไปเพราะว่าพอเวลาเราใช้สปีดชัตเตอร์ที่ค่อนข้างสูงนะครับในบรรยากาศที่อึมครึมพระอาทิตย์กำลังตกแล้วเนี่ยด้านข้างเนี่ยมันจะดำหมดนะด้านข้างมันจะดำหมดด้านล่างใต้ต้นไม้เนี่ยดำหมดแน่นอนนะให้เลื่อนเฟรมขึ้นนะแล้วสัดส่วนของพระอาทิตย์มันจะเลื่อนลงมานะครับใกล้เส้น3ส่วนในเฟรมภาพนะและด้านบนที่จะได้เพิ่มเข้ามามันจะเป็นเฟรมภาพเข้ามาเลยนะจะเป็นกรอบภาพที่บังคับให้ตาเราพุ่งเข้าไปพอดีนะฮะอันนี้อยู่ตรงกลางมากไปแล้วมันเลยทำให้เหลือพื้นด้านล่างที่จมสนิทเนี่ยกินพื้นที่เยอะไปแล้วมันทำให้สูญเสียนะครับสูญเสียพื้นที่ของภาพที่ควรจะเหลือไว้ด้านบนเป็นเฟรมภาพดีกว่านะครับลองขยับเฟรมนิดนึงนะครับการตั้งค่าดีนะครับวัดแสงได้ดีนะครับโฟกัสที่ subject สวยนะครับแล้วก็เรื่องราวที่นำเสนอก็เป็นพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเงาของต้นไม้ซึ่งสวยมากนะครับก็เป็นจังหวะน้อยที่คนจะได้ไปอยู่แล้วไปเจอตรงนั้นพอดีนะฮะลองครั้งต่อไปถ้าเจอแบบนี้ก็นะครับลองอย่าทิ้ง
สเปซดำให้เหลือข้างล่างเยอะเกินไปนะครับอยากให้มันบาลานซ์ข้างบนข้างล่างให้มันใกล้เคียงกันที่สุดนะเฟรมภาพมันจะดูไม่ขาดกันเกินนะครับผมคุณกรอยู่ครับนะครับลองครั้งต่อไปนะครับลองครั้งต่อไปขอบคุณมากครับมาคุณสมทรายนะครับนะคุณสมทรายอยู่นะครับเมื่อกี้อยู่มือใหม่ครับผมแหมอยู่กันมาจะเป็นปีแล้วนะครับไม่ต้องโค้ดมือใหม่แล้วครับนะแนะนำด้วยครับ Fuji XT 20 1855นะครับจบหลังกล้อง ISO 200 F5.6 สปีด180 1/180นะครับ S Tone บวก2เพื่อให้ Shadow มันดำขึ้นฟิล์มซูมเลต Arcos บวก Yellow เนี่ย Arcos บวก Yellow นะครับผิวคนเอเชียเราโดยส่วนใหญ่จะเป็นผิวอมเหลืองนะครับมันก็จะทำให้ในโซนของผิวเนี่ยดูไบรท์ขึ้นมานิดหนึ่งนะคือช่วยให้ผิวไบรท์ขึ้นมานิดหนึ่ง DIY Softbox ตามรูปด้านล่างโอเคมากครับนะเยี่ยมเยี่ยมนะครับDIY ได้ดีนะครับให้แสงที่ดีนะคอนทราสต์ของแสงมันไม่แข็งมากเกินไปนะยังมีในส่วนของเชดดิ้งระหว่างแสงนะตรงนี้มีเชดดิ้งระหว่างแสงเยี่ยมเลยครับสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมาแก้ไขได้แต่สิ่งนึงแนะนำคุณสมชายต้องมีแฮไลท์ด้วยแฮไลท์คือผ้าแสงบนหัวเนี่ยเนี่ยบนหัวเด็กน้อยเรานี่นะบนหัวหำน้อยนี่จมไปต้องมีแฮไลท์อีก1ดวงนะครับเพื่อไม่ให้หัวเนี่ยจมไปกับฉากหลังนะครับที่เหลือโอเคนะครับในเรื่องของการจัดแสงในโทนหน้านะครับมีมิติของแสงนี่เกือบอีกนิดนึงจะเป็นแลมบาร์ดละจะเป็นแลมบาร์ดไลท์จะมีสามเหลี่ยมโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะฮะตามนี้นะครับผมไปแก้ไขสำหรับรูปนี้ที่เหลือโอเคหมดให้หาแฮไลท์มานะครับหาไฟหาแฟลชมาอีกดวงหนึ่งนะครับคุณสมชายเปิดแฮไลท์หน่อยอย่าให้หัวจมนะฮะและในส่วนของแฮไลท์นะครับให้ยิงมาจากข้างหลังนะให้ยิงจากข้างหลังถ้าเกิดว่าจะทำแฮไลท์เป็นสนูทเนี่ยมีแฟลชดวงหนึ่งเอากระดาษดำนะครับม้วนเป็นท่อแล้วยิงมาจากทางด้านหลังของฉากนะยิงมาจากทางด้านหลังของฉากให้ส่องมาที่หัวพอดีนะแล้วหัวเนี่ยมันจะสว่างขึ้นด้านข้างเนี่ยตรงกลางแล้วก็มาเป็นออร่าของผมแล้วก็ช่วงหัวไหล่เนี่ยหัวไหล่มุมนี้จะได้ไม่จมสันคอตรงนี้จะได้ไม่จมนะครับ2ดวงกำลังสวยนะครับถ้าเป็นไฟดวงเดียวเนี่ยฉากหลังต้องไม่ดำทึบนะฉากหลังต้องออกเทาๆเพื่อให้เห็นหัวเฉดของสรีระของเชฟหัวเนี่ยคมชัดเจนนะครับคุณเบนนะครับ XT2 1024F11 นะครับ50เซกเหรอ50เซกนี่คือ50วินาทีนะครับจริงๆมันต้องน่าจะเป็น 1/50 มากกว่านะครับ 1/50 เซก ISO 200นะครับแล้วก็โปรเซสด้วย LR รบกวนวิจารณ์ภาพด้วยครับอันดับที่1เลยครับรูปนี้ควรเป็นแนวตั้งนะครับรูปนี้ควรเป็นแนวตั้งเพราะ1คือซ้ายขวานะครับซ้ายขวาตรงนี้โอเคสวยเป็นบรรยากาศนะครับได้แต่นะครับผมว่าเงาตรงนี้น่าจะทอดมายาวๆพอเป็นแนวตั้งแล้วทิ้งทอดยาวมาด้วยแล้วก็ให้เห็นถึงปลายยอดของต้นสนผมว่าสวยกว่าที่จะเหลือมิติของซ้ายขวานะครับเพราะยังไงพอยต์ของเฟรมเราเนี่ยมันสายตาเราจะตกอยู่ที่ตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็จะเลื่อนขึ้นดูบนและดูล่างถ้าเกิดว่ารูปนี้เป็นแนวตั้งนะครับเป็นแนวตั้งเนี่ยด้านบนเนี่ยจะได้ถึงยอดไม้และด้านล่างเนี่ยจะเห็นเงาที่ทอดยาวสวยกว่ารูปแนวนอนนี้นอกจากว่านะครับมันจะมีเงาเนี่ยถ้าพอเป็นแนวนอนแบบนี้มันต้องมีเงาแบบนี้เห็นไหมมันต้องมีถึงเส้นตรงนี้ซึ่งต้องเด่นด้วยต้องเด่นนี่คือเงาตรงนี้มันไม่เด่นไงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันต้องเป็นเงาเด่นๆอย่างฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้ซึ่งมันควรจะต้องมีทั้งสองฝั่งและเด่นเท่ากันมันถึงจะเป็นภาพที่เป็นรัศมีที่สวยแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเลยว่ารัศมีทางด้านนี้มันกุดปั๊บเปลี่ยนเป็นแนวตั้งเลยครับแล้วมาเล่นในส่วนของหน้าภาพแนวดิ่งที่เห็นตั้งแต่ปลายยอดลงมาจนสุดปลายเงาลงมาสวยกว่าภาพมันจะว้าวกว่านี้ได้ออกใช่ไหมครับแสงสีโอเคนะครับแสงสีโอเค
ที่จริงเดี๋ยวคุณสมชายบอกว่าที่จริงมีแฟต2ตัวครับตัวนึงยิงฟิลอีกข้างยิงฟิลข้างไหนเดี๋ยวขอชมภาพถ้ามีแฟต2ตัวนะครับถ้าฟิลเบาขนาดนี้นะครับให้ใช้เป็นรีเฟกแทนนะครับคุณสมชายให้ใช้เป็นโฟมเป็นรีเฟกแทนมันได้แสงเท่านี้เหมือนกันนะครับมันได้แสงเนี่ยฟิลเข้ามาแค่นี้เอารีเฟกสีขาวเนี่ยวางอยู่ข้างเฟรมตรงนี้จบแล้วนะครับแล้วเอาไฟอีกดวงนึงเนี่ยไปยิงแฮไลท์แทนนึกออกใช่ไหมครับว่าถ้าเราเอาแสงขณะเนี่ยที่ฟิลแล้วจางบางมากเนี่ยไม่ต้องฟิลใช้รีเฟกฟิลแทนแล้วเอาไฟอีกดวงนึงไปทำประโยชน์อย่างอื่นที่มีผลกับภาพเยอะกว่านะฮะบอกทุกคนเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีแฟต2ดวงและอีกดวงหนึ่งฟิลแค่นี้นะครับมันเป็นฟิลที่ให้ผลเหมือนใช้รีเฟกเข้ามาไม่ต้องใช้แฟตใช้รีเฟกพอตามนี้นะครับคุณสมสายสวัสดีครับทาเวลกาฟี่เข้าเรียนเข้าห้องเรียนช้านะครับกดไลค์รัวๆเดี๋ยวนี้รูปต่อมาหน้ายิ้มชบาครับรูปนี้เล็กไปนะครับผมขอด้านยาวที่สุดของภาพนะครับ2048รูปนี้เล็กไปหน่อยชื่อภาพประเพณีภาคอีสานจุดตะไลขอฝนนิคอน D7002 ถ่ายโหมด P เลน55-300 ซูมที่300ฝากวิจารณ์ภาพด้วยครับผมโอเคนะครับรูปนี้นะครับเฟรมโอเคนะเฟรมโอเคแต่ผมอยากให้คุณนายยิ้มชบานะครับถ่ายตอนที่เขาปล่อยคือหมายความว่าตอนที่เขาปล่อยเนี่ยไม่เขาไม่ต้องจับไงอย่าให้เขาจับคือจังหวะที่เขาหมุนออกไปเนี่ยให้มันห่างออกจากมือแล้วยิงเวลาถ่ายแบบนี้นะครับให้เราตั้งเฟรมตั้งการถ่ายเป็นคอนติเนียช็อตนะครับตอนที่เขาถือเนี่ยแอคชั่นมันไม่มีนะครับแอคชั่นไม่มีเวลาเราถ่ายของพวกนี้เราต้องถ่ายตอนที่เขามีแอคชั่นตอนที่เขากำลังจะหมุนมันออกไปนะครับหรือว่าหมุนออกมาแล้วเนี่ยแล้วหลุดแค่ปลายมือนะครับหลุดแค่ปลายมือไอ้ตะไลเนี่ยหลุดออกมาปลายมือลั่นชัตเตอร์เลยแล้วยิงปรึ๊ดนะยิงไป D7002 น่าจะได้อยู่สักเท่าไหร่7เฟรมต่อวินาทีใช่ไหมโดยประมาณนะครับให้เป็นแอคชั่นนั้นนะภาพมันจะปังกว่านี้นะครับในการจังหวะการถือเนี่ยมันทำให้ภาพดูไม่มีมูฟเมนต์มันนิ่งเกินไปนะมันนิ่งเกินไปมันมีแค่ควันที่เข้ามาช่วยแต่จังหวะนี่ต้องให้เขาเหวี่ยงต้องให้เขาเหวี่ยงแล้วผมว่าหน้าตอนเขาเหวี่ยงหน้าเขาจะออกสีหน้าอาการมากกว่านี้นะครับอันนี้ต้องชิงจังหวะนะฮะรูปนี้ประมาณนี้นะครับถ่ายอะไรที่เป็นแอคชั่นต้องรอนะครับต้องมีสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในเฟรมแต่อย่าให้มันอยู่นิ่งแบบนี้จังหวะก็คือปล่อยหลุดออกจากมือแค่นิดเดียวแล้วลั่นชัตเตอร์จะดีกว่านะครับมันจะให้ฟีลลิ่งของแอคชั่นสูงกว่าแสงสีโอเคนะครับแสงสีโอเคคุณสมชายบอกฟิลเบาไม่มีรีเฟกหาเลยครับหามาเลยใช้กระดาษขาวธรรมดาก็ได้นะครับจริงๆรีเฟกในสตูดิโอเราใช้โฟมนะโฟมที่นู่นก็น่าจะมีขายนะครับใช้แผ่นโฟมช่วยได้นะครับคุณไพศาลครับยิ่งสูงยิ่งหนาวยอดเขาตะหง่านนี่มาเป็นเพลงเลยนะครับ A7 มักถูกแล้วก็เลน EF1740 นะครับ FCL แล้วก็ M41วิจารณ์ภาพเลยครับโปรเซสด้วย Photoshop เพิ่มสีเพิ่มคอนทราสต์ด้วย RGB Channel Luminosity โอเคครับผมภาพนี้จริงๆอยากเห็นภาพต้นฉบับนะอยากเห็นภาพต้นฉบับว่าภาพต้นฉบับถ่ายมาแล้วพอเราปรับค่าแล้วเนี่ยเป็นยังไงแต่รูปนี้สวยนะมันเท็กเจอร์มันดีมากเลยนะเท็กเจอร์ดีมากมีบางส่วนเท่านั้นเองนะครับมีบางส่วนเท่านั้นที่หลุดไฮไลท์อันนี้ต้องระวังนะครับเนี่ยๆตรงนี้หลุดละดีเทลของภาพหายไปนะดีเทลของภาพหายไปผมจึงอยากเห็นภาพต้นฉบับเพราะถ้าเห็นภาพต้นฉบับถ้าต้นฉบับหลุดตรงนี้ไฮไลท์มาแล้วเนี่ย1เลยนะครับภาพน่าจะโอเวอร์มา
สำหรับภาพองค์ประกอบตรงนี้เนี่ยองค์ประกอบภาพมันโอเคอยู่แล้วถ่ายภาพมุมสูงที่เราอยากให้เห็นเท็กเจอร์นะอยากให้เห็นเท็กเจอร์เราก็เก็บเท็กเจอร์มาได้หมดแต่ตรงเนี้ยในส่วนของหิมะเนี่ยตอนที่มีหิมะเนี่ยมันไฮไลท์จนไม่มีดีเทลนะฮะไฮไลท์จนไม่มีดีเทลถ้ารูปต้นฉบับมีดีเทลก็หมายความว่านะครับเราไปจัดการกับไอ RGB luminosity เนี่ยรุนแรงมากเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต้นฉบับตรงนี้ก็หลุดไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าคุณนะครับไพศาลถ่ายภาพโอเวอร์ไปนะครับให้อันเดอร์ลงสัก1สต็อปจะดีกว่านะอันเดอร์ลงสัก1สต็อปเพื่อให้เราเก็บดีเทลในส่วนของไฮไลท์กลับมาให้ครบเนี่ยเพราะว่าถ้าเก็บดีเทลตรงนี้นะครับมิติตรงนี้จะดีขึ้นนะครับเพราะว่าในส่วนที่เป็นเทาเนี่ยมันก็จะเข้มขึ้นนะแล้วมันก็จะตัดกับส่วนที่เป็นหิมะสีขาวแล้วเท็กเจอร์มันจะสูงขึ้นกว่านี้อีกนะเท็กเจอร์จะสูงขึ้นกว่านี้อีกถ้าในส่วนตรงที่เราเห็นตรงนี้มันอาจจะดำทมึนไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรมันเหมาะสมกับมันอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแสงเงามาแบบนั้นนะแต่เราอย่าให้อะไรก็แล้วแต่หลุดนะครับไฮไลท์ออกไปอย่างนี้เพราะหนึ่งนะครับผมเคยพูดเสมอว่าเวลาเราถ่ายภาพนะครับให้เราเช็คไฮไลท์ถ้า subject ของเราหลุดไฮไลท์นะครับหรือว่าในเวลาเราดูเนี่ยในส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยขาวโพลนจนไม่มีดีเทลนั่นคือภาพเสียสำหรับผมนั่นคือภาพเสียนะผมจะถ่ายนะครับผมจะวัดแสงในส่วนที่เป็นส่วนที่จะต้องประมาณไว้เลยว่ามันมีสิทธิ์ที่จะหลุดไฮไลท์ผมวัดแสงตรงนั้นวัดแสงเพื่อให้ถ่ายค่าที่สามารถเก็บดีเทลของส่วนที่จะเป็นไฮไลท์เพราะอันนี้ทั้งหมดนี้คือ subject ของภาพดังนั้นทุกส่วนที่เป็นสีขาวนั่นคือ subject ของภาพถ้าเกิดถ่ายตั้งแต่แรกแล้วหลุดนั่นคือภาพเสียทันทีให้รีบถ่ายใหม่นะฮะคือว่าผมว่ากล้องในสมัยใหม่โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีตัวไฮไลท์ alertมันจะกระพริบหน้าจอแวบ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 นะครับในของฟูจิก็มีเหมือนกันนะครับเวลาเรากดดูเวลาเราดูภาพเนี่ยแล้วเรากดดิสเพย์นะครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นอีกจอหนึ่งแล้วมันจะเห็นอะไรที่แวบแวบอยู่ในภาพนะครับนั่นแหละครับคือส่วนที่มันโอเวอร์ไปแล้วโอเวอร์จนไม่มีดีเทลในภาพดังนั้นถ้าเห็นแบบนั้นถ่ายใหม่ทันทีแล้วให้ภาพอันเดอร์ลงนะครับขออนุญาตทานน้ำนิดหนึ่งโอเคนะครับภาพนี้เป็นภาพของคุณณัฐธรนะครับขอคำแนะนำด้วยครับ Last Light A6000 นะครับตัวนี้ A6000 1650แล้วก็ Lightroom มีกลุ่มคนอยู่ตรงนั้นถ้าได้มาเดินแถวฉากหน้าจะรู้สึกดีทีเดียวใช่เลยใช่เลยครับเดี๋ยวนะอันนี้คืออ๋อแต่ทำไมผมรู้สึกว่าภาพนี้มันสว่างกว่าภาพที่ส่งมาป่ะใช่ไหมภาพนี้มันดูดรอปลงทำไมรูปนี้มืดนะและรูปที่ส่งมาในคอมเมนต์นะรูปที่ส่งมาในคอมเมนต์ที่ไปวงคนไว้มันสว่างใช่ไหมผมไม่ได้รู้สึกคนเดียวใช่ไหมมันเป็นเยี่ยงนั้นจริงๆอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่นะครับมีอะไรมีพลังงานบางอย่างไหนอะไปไหนแล้วล่ะรูปอ๋ออยู่นี่โอเคเอาครับถ้าสำหรับดูรูปนะครับรูปที่ส่งเข้ามาให้วิจารณ์ทำไมผมรู้สึกว่ารูปที่อยู่ในคอมเมนต์สวยกว่าจังเลยนะเพราะว่าสีสันมันดูจัดจ้านนะมันดูจัดจ้านแต่มันอาจจะมีในส่วนของตรงนี้นะครับที่มันเป็นออร่าขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะซึ่งผมยอมได้นะผมยอมได้ซึ่งรูปมันสวยกว่ารูปนี้นะมันสวยกว่ารูปนี้รูปนี้ดูตุ่นๆและอึมครึมไปนะครับขึ้นภาพเหมือนถูกลดความสว่างหรือเป็นภาพที่ก่อนจะเพิ่มความสว่างในภาพคอนทราสต์มันต่ำนะคอนทราสต์ต่ำมันเลยทำให้ภาพดูฟุ้งๆแบบนี้แต่รูปนี้สวยกว่านะรูปนี้สวยกว่า
นะฮะรูปที่อยู่ในคอมเมนต์1 นะครับมีเส้นนำสายตาโอเคนะครับมีเลเยอร์ของภาพซ้ายขวา1 2 3นะฮะแล้วก็มีเรื่องราวอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าเรารอเวลาเรื่องราวอยู่ตรงนี้ก็สวยกว่านะครับแต่ผมบอกว่าอันดับแรกเลยนะถ้าเราตัดเรื่องคนออกไปภาพนี้สวยกว่านะภาพนี้สวยกว่าคอนทราสต์ดีกว่านะครับแล้วก็แสงสีสวยงามกว่าไม่รู้ว่าคุณปิยะชัยส่งภาพผิดหรือเปล่านะฮะจริงๆอาจจะต้องส่งภาพนั้นเข้ามาอยู่ไหมครับเห็นไหมมันต้องมนกิษณาการีละมังใช่ครับโอเคคุณมันพงบอกว่าในคอมเมนต์เป็นของที่เพื่อนสมาชิกทำให้ดูอ๋อเป็นเหมือนที่เพื่อนสมาชิกทำให้ดูเนาะผมว่าจริงๆอันนี้ไม่ต้องตอบเลยนะครับถ้าเป็นของเพื่อนสมาชิกทำนี่ครับภาพที่เพื่อนสมาชิกทำมาต้องแต่งเป็นอย่างนี้สีสวยกว่านะครับแต่ที่ว่าเขาบอกมาหมดแล้วนี่หมดแล้วไม่ต้องพิจารณาเลยอ่านของเขานี่คือจบความรู้สึกเดียวกันนะครับความรู้สึกเดียวกันแหมเออผมก็ลืมดูว่าเอ๊ะมันเป็นของคนละคนนี่หว่านะฮะโอเคโอเคผมก็งงผมก็งงแหมนะฮะอ้าวตามนี้เลยนะครับคุณณัฐธรนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกทำให้ดูนะครับเพิ่มในส่วนของคอนทราสต์และความสว่างขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแซดมันจะดูสดใสกว่านะครับแล้วก็จังหวะเนี่ยรอให้คนเนี่ยมาเดินอยู่แถวๆนี้สร้างเรื่องราวให้กับภาพดีกว่านะครับผมผมก็งงอยู่ว่าเออแล้วสรุปมันเป็นลูกของใครโอเคตามนั้นนะครับตามนั้นเออเดี๋ยวต้องดูดีๆแล้วโดยปกติแล้วรูปที่ซ้อนมานี่จะเป็นรูปของเป็นต้นฉบับของคนเจ้าของเองโอเคน่าจริงๆสมาชิกเราก็ช่วยกันดีนะมีปรับกันให้ดูด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับที่คอยช่วยแนะนำสมาชิกในตากล้องของเรานะฮะอันนี้ฝากวิจารณ์ไหมคุณรัตนพงศ์สกายทาวประมาณ1 ทุ่มเขาให้เราวิจารณ์ไหมเนี่ยผมข้ามนะถ้าไม่ลงมาว่าฝากแนะนำหรือฝากวิจารณ์ผมขอข้ามเลยนะครับอันนี้มีฝากวิจารณ์ด้วยครับนะคนละคนมาชื่อภาพณอ่างเก็บน้ำพรวงอุปกรณ์ฟูจิ XT1 นะครับ18 มิล F8 สปีดอยู่ที่1/250 ISO 320ขอขาวดำอีกสักภาพช่วยวิจารณ์ขอดูต้นฉบับอันนี้คุณปิยชาเขาทำรูปให้สมาชิกเราดูนะครับว่าให้เอาตรงนี้ออกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอถุงพลาสติกที่อยู่ตรงนี้ออกโอเคสำหรับผมว่าลืมเขาบอกว่าเขาลืมสังเกตซึ่งไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสในความเป็นจริงของสถานที่ตรงนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าภาพนี้นะครับภาพสีก็สวยนะครับพอเป็นขาวดำสวยผมชอบตรงที่โทนมันนะผมชอบโทนมันให้ความรู้สึกสงบดีมากแล้วก็เนี่ยไอตรงเนี้ยฟุ้งๆตรงเนี้ยมันเกิดจากอะไรแต่เขาบอกว่าสปีดอยู่ที่1/250 1/250มันจะเป็นสปีดที่ค่อนข้างสูงดังนั้นไอพวกน่าจะเป็นลมที่พัดมาแล้วทำให้ไอน้ำหรือทำให้น้ำเนี่ยมันกระเซ็นขึ้นมาหรือว่ามันเป็นเขื่อนอ่างเก็บน้ำบะน้ำพรวงแต่รู้สึกภาพดีอ่ะแล้วโทนสวยมากนะฮะอ๋อเป็นหมอกหมอกเป็นหมอกนะครับคุณสันติสุขอยู่ด้วยเป็นหมอกสวยครับ
เป็นขาวดำที่ดีมากเลยอ่ะโทนมันสงบมากนะครับแล้วก็เนี่ยผมชอบขาวดำตรงที่ว่าดำให้เป็นดำในส่วนที่มันอยู่ในส่วนอยู่ในชาโดว์เนี่ยปล่อยมันเลยนะครับปล่อยมันเลยอย่าไปขุดชาโดว์มันขึ้นมานะครับไม่งั้นน้ำหนักของมิติของผ้าขาวดำน้ำหนักของผ้าขาวดำจะหายทันทีอันนี้เป็นภาพขาวดำที่ดีมากนะฮะที่ดีมากดูจากต้นฉบับแล้วเนี่ยดีเทลในส่วนนี้มันเห็นเยอะนะฮะแต่พอเปลี่ยนเป็นภาพขาวดำเนี่ยผมว่ามีการจัดการกับคอนทราสต์นะครับแล้วจัดการกับชาโดว์ที่ดีจึงกลายเป็นว่าการทำให้ชาโดว์ชัดขึ้นเนี่ยเป็นการเพิ่มน้ำหนักมิติให้กับภาพมากขึ้นด้วยนะฮะโทนดีนะครับในส่วนของท้องฟ้าในส่วนนี้ผมไม่ซีเรียสนะครับในส่วนนี้ดีเทลมันไม่มีแต่มันกึ่งคล้ายๆกึ่งมินิมอลแล้วก็เป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรนะภาพมันดูมีฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งสัดส่วนของภาพเนี่ยดีมากสำหรับผมนะผมชอบตรงนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าขอบฟ้าด้านบนเนี่ยถ้ามันแคบลงมาเนี่ยมันจะดูอึดอัดมากเกินไปนะแบ่งสัดส่วนเนี่ยถ้าเราสังเกตดีนะครับสัดส่วนของภาพเนี่ยมันจะไม่ได้ตรงตามหลักทฤษฎีการจัดองค์ประกอบภาพแต่การที่ผมจะมักจะพูดเสมอว่าองค์ประกอบภาพเนี่ยเป็นส่วนสำหรับการนำนะครับการนำทางเราไม่ต้องเชื่อมันเป๊ะๆนะครับเพราะว่าในทุกที่นะครับมันไม่ได้อำนวยที่ว่าจะต้องอยู่ในจังหวะนั้นพอดีนะฮะรูปนี้มันพูดถึงสเปซผมว่าสเปซที่เหลืออยู่เนี่ยกับสัดส่วนของภาพทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักของภาพมิติของภาพลงตัวสวยมากแหมหมอกตอนเช้านี่ถ่ายตอนกี่โมงครับคุณสันติสุขมีหมอกตอนเช้าด้วยและอ่างเก็บน้ำพวงนี้อยู่ที่ไหนครับถามเลย จับไปเนี่ยผมจะไปนะครับรบกวนด้วยนะครับรูปนี้สวยมากครับคุณตันติสุขนะฮะรายละเอียดเล็กน้อยตรงนี้ผมไม่สนใจผมถือซะว่ามันเป็นสิ่งที่จริงอยู่ที่นั่นนะฮะคุณสุรการโอเคฝากวิจารณ์นะครับโอตารุคานอลXE 3 1024ที่ F4 ถ่ายที่10มิล15เซกถ่ายที่15วินาที F11 ISO 400ปรับแสงใน Snapseed วิจารณ์ภาพเลยครับขอชมภาพต้นฉบับโอเคภาพต้นฉบับเป็นเยี่ยงนี้คือ1 นะครับสำหรับภาพนี้เราเข้าใจว่าแต่งใน Snapseed คือ Snapseed มันทำอะไรได้ไม่ค่อยเยอะตัวผมเองเนี่ยผมว่าโทนภาพในตัวอาคารนะครับโทนภาพในตัวอาคารพอดีเนี่ยโทนแบบนี้ของตัวอาคารพอดีนะฮะในส่วนที่เราจะต้องปรับใน Snapseed คือเราแค่เร่งนะครับเราควรจะแค่เร่งคอนทราสต์ของท้องฟ้าใช้บัตรก็ได้นะใช้บัตรทำให้ท้องฟ้ามันสีเข้มขึ้นผมรู้สึกว่าพอเราปรับตรงนี้ใช่ภาพมันสวยนะสวยแต่พอได้เห็นภาพต้นฉบับผมรู้สึกว่าภาพต้นฉบับในสีของตัวอาคารเนี่ยดูสงบดูให้ความสงบกว่านะเพราะว่าพอเวลาเราเร่งคอนทราสต์ขึ้นทั้งภาพแล้วเนี่ยพอคอนทราสต์มันแรงด้วยนะครับความสงบมันจะถูกลดลงนะฮะเดี๋ยวผมจะสลับภาพให้ดูอ๋อตีนเขาขี้จกูดอ๋ออ่างเก็บน้ำพรวงก็คืออ่างเก็บน้ำเดียวที่ติดกับน้ำตกพรวงโอเคครับประมาณ6โมงครึ่งขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปเขาขี้จกูดรอบหน้าต้องไปตะไคร่โหแล้วไปรอเนี่ยนะครับผมรู้สึกสบายนะครับรู้สึกสงบกับภาพโทนต้นฉบับมากกว่านะภาพโทนต้นฉบับมากกว่าแต่สีของท้องฟ้าผมชอบภาพที่แต่งมากกว่าแต่สีของโทนอาคารเนี่ยมันดูร้อนขึ้นมันดูร้อนขึ้นนะพอมันดูร้อนเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนแบบไม่น่าจะอยู่สบายนี่ออกไหมมันไม่น่าจะอยู่สบาย
แล้วพอสีในโทนร้อนสูงขึ้นเนี่ยมันให้ความคึกคักให้ความกระตือรือร้นให้ความแบบพุ่งพล่านมากขึ้นตามไปด้วยดังนั้นสีในโทนภาพต้นฉบับสบายอบอุ่นไม่ถึงขั้นร้อนแต่ก็ชอบโทนสีเข้มๆของท้องฟ้าในโซนนี้ลองปรับดูนะครับคุณสุรการลองโยนเข้าไปในส่วนของไลท์รูมแล้วเราไปจัดการแค่ในส่วนของคัลเลอร์ในส่วนของสีท้องฟ้าพอแล้วปล่อยให้ในส่วนของตัวอาคารเนี่ยเป็นสีปกติสงบกว่านะครับสงบกว่าองค์ประกอบภาพโอเคนะเป็นเปอร์สเปกทีฟเข้าไปสวยดีนะฮะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคุณบอยคุณบอยเจริญมาทักทายครับไม่มีรูปไม่เป็นไรครับอยู่ฟังด้วยกันก่อนได้นะครับอยู่ฟังด้วยกันก่อนได้มาต่อมาเดี๋ยวหาก่อนโอเคลบจวนช่วยวิจารณ์คุณปรารถนาชื่อภาพเมื่อตะวันลับขอบฟ้าอุปกรณ์ Canon 750D โหมดถ่ายวิวโหมดวิวนี่ผมเห็นนะโหมดวิวนี่คือตั้งโหมดถ่ายวิวใช่ไหมอ่ะเป็นออโต้ใช่ไหมครับโหมดถ่ายวิวแล้วก็สปีดอยู่ที่1/250เอ้ยสปีด1/125นะครับ F7.1 ISO 100แล้วก็แต่งด้วย Lightroom Mobile มือใหม่หัดถ่ายจริงๆค่ะอะไรยังตั้งค่าต่างๆไม่เป็นเลยยังไงขอคำแนะนำรบกวนช่วยวิจารณ์โอเคครับถ้ายังตั้งค่าไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ในโหมดถ่ายวิวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโหมดถ่ายวิวนี่คือการตั้งให้กล้องเนี่ยมันเป็นออโต้เองใช่ไหมในการถ่ายแลนด์สเคปเองเลยนะฮะถ้าเรายังตั้งค่ากล้องเองไม่เป็นใช่หรือเปล่าหนึ่งที่ผมสงสัยนะดังนั้นผมจะไม่พูดถึงก่อนถ้าเกิดใช่ว่าใช้โหมดวิวนะครับโหมดถ่ายวิวมันเป็นออโต้มันก็อาจจะเป็นตามนี้เราอาจจะมีให้ใช้นะครับถ้าเกิดว่าใช้ในโหมดกึ่งอัตโนมัติหรือโหมดอัตโนมัติในบางโหมดเนี่ยเราลองดูว่ากล้องเราเองเนี่ยสามารถตั้งชดเชยแสงได้ไหมบวกลบนะครับเพราะว่ารูปนี้เนี่ยควรจะให้อันเดอร์ลงประมาณสัก2/3สต็อปอันเดอร์ลง2/3สต็อปไม่ถึง1สต็อปแล้วก็ที่ว่างด้านล่างครับด้านล่างเนี่ยเยอะเกินไปนะครับด้านล่างเนี่ยขอบภาพด้านล่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่แค่นี้พอนะครับอยู่แค่นี้พอแล้วให้เงยกล้องขึ้นบนเงยกล้องขึ้นบนเพื่อให้มันเห็นเมฆข้างบนเยอะกว่านี้เนี่ยเหมือนภาพก่อนหน้านี้ที่ผมพูดว่าสเปซสีดำในด้านล่างเนี่ยมันเยอะเกินไปมันเลยกลายเป็นพื้นที่ที่เสียไปโดยปากประโยชน์นะครับอะไรที่มีเท็กเจอร์ควรจะอะไรที่ไม่มีเท็กเจอร์ตัดออกไปให้ได้เยอะที่สุดแต่ไม่ต้องถึงขั้นตอนมันแบบนี้นะครับไม่ต้องถึงขั้นตอนมันแบบนี้อันนี้ก็ประชิดขอบเกินไปแต่ขอบด้านล่างเนี่ยให้เหลืออยู่ประมาณเท่านี้พอนะครับแล้วก็เหลือสเปซเนี่ยในส่วนที่ตัดออกไปจากตรงเนี้ยเนี่ยจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยกลายเป็นว่าให้เลื่อนกล้องมุมกล้องขึ้นด้านบนแล้วไปเอาดีเทลบนท้องฟ้ากลับมาแทนจะดีกว่านี้นะครับจะดีกว่านี้นะถ้าเกิดว่า1ถ้าบอกว่าคุณนะครับปรารถนาบอกว่าเปิดใช้ไลท์วิวในการถ่ายเลยนะครับแล้วก็เรียกเส้นกริดขึ้นมาเนี่ยเหมือนการเอาเส้นขอบตรงนี้มาวางไว้ในตำแหน่งของเส้นกริดดังนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทฤษฎีตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องยึดเป๊ะก็ได้ถ้าเราเลื่อนตรงนี้มาให้ตรงกับเส้นกริดเลยนะครับจากหลังกล้องเลยเนี่ยเราจะเสียพื้นที่ดำด้านล่างโดยเฉพาะการถ่ายแบบนี้ที่เรียกว่าซิลูเอทนะครับอย่าให้เสียพื้นที่ไปโดยเปล่าประโยชน์กับสีที่ดำทึบขนาดนี้เปลี่ยนเลยนะครับเราแก้ไขมุมมองของเราได้นะไปเลื่อนเอาทุกอย่างที่มีดีเทลมาถ้าเกิดว่าคุณปรารถนาใช้โหมดวิวที่ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นระบบถ่ายแบบอัตโนมัติที่เอาไว้ถ่ายวิวนะก็เริ่มต้นจากการวางองค์ประกอบภาพก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้เรื่องการตั้งค่าในการถ่ายนะฮะประมาณนี้ครับผมนะเนี่ยนะครับคุณกามินาส่งภาษาต่างดาวมานะครับผมงงคุณมอริกนะครับคุณมอริกิตติ
แนะนำนะคะขอคำแนะนำค่ะ XT10 นะครับเลนส์1855ถ่ายที่สปีด 1/25 แหมเริ่มพูดติดขัดๆมองตัวเลขมองไปอีกอันนึงละนะครับ F8 ISO 100 Auto Wide Balance ถ่ายที่พระปฐมเจดีย์เห็นเส้นโค้งจะถ่ายอย่างไรจึงส่งมาให้ดูอันดับแรกเลยครับแนวนอนนะครับรูปเส้นโค้งแบบนี้เดี๋ยวนะน่าจะโอเคมีคนถ่ายมาให้ดูแล้วประมาณนี้เลยครับอย่างที่คุณมนัสพงศ์บอกเลยนะครับเวลาเรามีเส้นโค้งแบบนี้เนี่ยมันมีพื้นที่ด้านล่างเนี่ยเยอะไปด้านบนเยอะไปนะครับเจอเส้นโค้งแนวนี้ให้วางเฟรมเป็นแนวนอนนะวางเฟรมกล้องเป็นแนวนอนแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอย่างที่คุณมนัสพงศ์เนี่ยเข้ามารอจังหวะให้มีคนอยู่ในนี้นะครับมันจะ1จะเป็นการเปรียบเทียบขนาดแล้ว2มีเรื่องราวในภาพนั้นเกิดขึ้นภาพก็จะสมบูรณ์ขึ้นนะฮะเพราะรูปอย่างเงี้ย1นะครับเส้นนำสายตาถ้าเป็นแนวตั้งโอเคมันมีเส้นนำสายตานะแต่จริงๆแล้วพอมันเป็นแนวนอนมันก็เริ่มจากเส้นนำสายตาตรงนี้ได้ซึ่งมันจะไม่เสียพื้นที่โดยเปล่าประโยชน์ไปนะฮะพอเราเปลี่ยนเป็นแนวนอนเนี่ยภาพก็จะลึกเข้าไปข้างในเพิ่มขึ้นนะหรือว่าเบี่ยงซ้ายมาเนี่ยเราก็จะเห็นต้นเสาข้างหน้าเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งนึงนะครับผมดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นมุมกล้องที่เรา1เลยอ่ะตัดมาที่หน้าจอตัดมาเวลาเรามองมุมกล้องเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราก้มกล้องหรือว่าเราอยู่ที่เตี้ยตัวเราเตี้ยกว่านะครับตัวเราเตี้ยกว่าแล้วเราเสยขึ้นนะครับอาจจะเกิดเฟรมภาพแบบนี้นะครับที่เราเห็นว่าเสามันเอียงเวลาผมถ่ายอินทีเรียนะครับเวลาผมเห็นนะครับผมเห็นแล้วว่าข้างหน้าเนี่ยตรงแล้วนะครับข้างหน้าเนี่ยตรงแต่ไอ้ที่อยู่ใกล้เฟรมภาพเนี่ยเอียงผมจะใช้วิธีนะครับตัดมาผมจะใช้วิธีเลื่อนมุมกล้องขึ้นอย่างนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับเราจะไม่ก้มกล้องแบบนี้แล้วเงยขึ้นแบบนี้เวลาถ่ายอินทีเรียเพื่อให้ตรงพอเวลาคุณเจอเส้นที่อยู่ข้างหน้าในตรงแล้วนะครับถ้าคุณก้มกล้องมันจะเบี้ยวเบ้อย่างนี้ให้ใช้วิธีการเลื่อนขึ้นแล้วดูภาพเลยดูจากไลท์วิวเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงแล้วดูความเอียงของเสาระนาบของตัวกล้องนี่ต้องตรงนะครับแกน x แกน y จะต้องขึ้นและลงเนี่ยตรงต้องไม่ก้มหรือเงยนะครับมันจะช่วยทำให้พวกเสาพวกนี้กลับมาดูตรงได้นะฮะนี่คือวิธีให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะสำหรับกล้องใครที่พับจอได้เวลาต้องอยู่ในมุมสูงก็เลื่อนพับลงมาอย่างนี้เนี่ยพับจอแบบนี้นะฮะให้ใช้วิธีนี้นะครับนะอันดับแรกเลยนะครับภาพนี้ต้องถ่ายเป็นแนวนอนนะฮะลองไปปรับใหม่นะครับคุณโมรินะแล้วก็อย่าลืมเอาเทคนิคที่ผมให้ไปเมื่อกี้สำหรับการถ่ายภาพแนวพวกอินทีเรียพวกนี้ Picture Style L or Picture Style L ก็คือเป็น Picture Style แบบ Landscape นั่นเองคุณประกิตสวัสดีครับผมสมาชิกใหม่เพจกล้องกล้วยๆครับได้เทคนิคดีๆเยอะขอบคุณมากครับผมแล้วก็ติดตามต่อนะครับติดตามของเราต่อไปนะครับเราจะมีทุกวันพุธนะครับในรายการวิจารณ์ภาพโดยกล้องกล้วยๆนะครับสนับสนุนโดยบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดนะครับขอบคุณคุณบอยเจริญมากครับผม คุณเฉลิมไทยนะครับช่วยวิจารณ์ชื่อภาพแสงสว่างภายใต้เมฆฝนโอเค A7R3 นะครับ 1635GM ISO 100 F13 แล้วปรับแต่งด้วย Lightroom หนึ่งเลยนะครับหนึ่งเลยสำหรับภาพนี้นะสำหรับภาพนี้สวยนะสวยนะครับสวยแต่มีอะไรสักอย่างหนึ่งโผล่เข้ามาในเฟรมนี่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตอนถ่ายเพราะมันอาจจะเล็กมากให้เรามองเข้าไปในวิวไฟเดอร์นะครับเคลียร์ออกซะก่อนในก็แต่งแล้วนะครับในไลท์รูมทำได้นะครับเอาตรงนี้ออกไป2นะครับ ผมแนะนำว่า
าจะถ่ายแบบนี้นะครับสิ่งที่จะสวยมากกว่านี้คือสปีดเราต้องลากได้ยาวกว่านี้สปีดเราต้องลากได้ยาวกว่านี้ให้หานะครับให้หาฟิลเตอร์นะครับที่เป็น ND filter เบอร์สักประมาณสัก 5-6 สต็อปจนถึง10สต็อปมาใส่นะครับสิ่งนึงที่เราจะได้คือนะครับเมฆจะมีพลังมากขึ้นเพราะว่าเมฆมันจะมีการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นมันจะดูโหดร้ายทารุณมันจะดูดราม่าขึ้นมาทันทีและ2นะครับเส้นถนนจะยาวเส้นไฟเนี่ยเส้นไฟของรถเนี่ยจะยาวขึ้นมันจะสมบูรณ์เลยภาพนี้จะสมบูรณ์ด้วยเทคนิควิธีการนะครับแล้วก็สีสันในภาพแต่รูปนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะขี้เหร่สวยนะครับสวยในแบบมุมผมชอบไงนะครับผมชอบมุมนี้เลยนะครับมุมของเส้นถนนเนี่ยมันเป็นเส้นแล้วตีโค้งนำนะแล้วมาเจอตึกตรงนี้นะครับมาเจอตึกตรงนี้ที่เป็นตัวเหมือนที่เป็นเซนเตอร์ภาพที่อยู่ใกล้กับแสงตรงนี้มันขาดแค่ฟิลลิ่งนะมันขาดฟิลในส่วนของโมชั่นการเคลื่อนไหวนะถ้าเกิดอันนี้ใช้ ND นะครับประมาณ6สต็อปถึง10สต็อปภาพคุณจะยิ่งโหดร้ายอลังการน่ากลัวยิ่งกว่านี้เพราะเมฆมันจะวิ่งเป็นเมฆดำๆก้อนทะมึนทะมึนแล้วมันเคลื่อนที่แล้วคุณจะได้เส้นของถนนที่ยาวเนี่ยเส้นไฟถนนที่ยาวนะฮะถ้าคุณเฉลิมไทยชอบถ่ายภาพแนวนี้แนะนำเลยนะครับว่า ND filter ติดกระเป๋าไว้นะจะเป็นแผ่นหรือจะเป็นกลมๆ ก็ได้ของเราตอนนี้มียี่ห้ออะไรนะที่เราใช้กันมินิซินะกับอะไรของลีนะลีก็จะราคาโหดร้ายหน่อย นะแต่ก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่ไหมนะมีโทนสีของตัวเองนะโทนสีของ2ยี่ห้อนี้ก็จะต่างกันอยู่นะฮะก็ดูตามงบประมาณนะครับดูตามงบประมาณหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ถ่ายบ่อยอย่างเงี้ยจะไปซื้อถูกๆหน่อยก็สีมันอาจจะเพี้ยนน่ะแต่ถ้าเกิดไม่ซีเรียสก็ใช้ได้นานๆใช้ทีอย่างเงี้ยไม่ต้องลงทุนราคาสูงเอามาเล่นเป็นช็อตๆก็ไปซื้อถูกๆอะไรมาใช้ได้แค่เราถ่ายเป็นไฟล์รอมาแล้วก็ต้องมาแก้สีหน่อยเพราะว่ายี่ห้อถูกๆบางทีอมเขียวปี๋บ้างอมม่วงปี๋บ้างนะครับแต่ถ่ายเป็นไฟล์รอก็มาแก้กลับได้พอประมาณนะครับพอประมาณแต่ก็จะทำให้เราถ่ายความสนุกสนานในการลากสปีดในแบบนี้ได้นะครับใช้บ่อยๆก็ซื้อแพงๆไปเลยเพราะสีมันก็จะเป๊ะหน่อยสีจะเป๊ะหน่อย คุณคิมนะครับผมเรียกคุณคิมแล้วกันนะครับขอดูออริจินอลไฟล์ก่อนนะแป๊บหนึ่งก่อนที่ผมจะอ่านรายละเอียดเดี๋ยวจะด่าเขายับซะ ขอดูออริจินอลไฟล์ก่อน โอเครบกวนแนะนำด้วยครับ Bangkok Train Station นะครับ XT20 แล้วก็เลนส์12 F2 ND64SS speed ก็คือเดี๋ยวนะ259วินาที259วินาทีนี่กี่นาทีวะ259 60คือ1นาที6 4 24เกือบ5นาทีเพราะ6 5 30นาที4นาทีครึ่ง4นาทีครึ่ง259เจอเลขนี้ไม่ได้เลยต้องคิดอยากรู้กี่ที F11 ISO 400นะครับถ่ายช่วงเวลา 5:54 5:00 AM ตี 5:00 AM AM ไง AM ไง ตี 5:00 มันจะมา 5:00 เย็นเลยล่ะ รวมกัน5ภาพด้วย Star Stack แต่งภาพ JPEG นิดหน่อยด้วยโปรแกรม Polar อันดับแรกเลยนะครับผมเชื่อได้ว่าเลยนะครับคือเอาภาพมารวมกัน5ภาพเนี่ยขาตั้งกล้องขยับแน่นอนในทุกๆภาพมันไม่อยู่กับที่เพราะว่าพอซ้อนภาพมันไม่มีอะไรชัดเลยนะมันไม่มีอะไรชัดขอดูออริจินอลอีกรอบแต่ออริจินอลดูชัดกว่าหรือออริจินอลคือภาพ1ภาพที่ยังไม่ได้รวมกันด้วย Star Stackแต่พอเป็นภาพที่ส่งเข้ามาเนี่ยที่บอกว่ารวมกัน5ภาพเนี่ยมันเหมือนมันไม่ชัดนะนะมันเหมือนหน้ามุมกล้องน่าจะขยับประมาณนิดหนึ่งอะครึ่งมิลเนี่ยมันมีขอบวัตถุเบลอซึ่งในภาพออริจินอลมันดูชัดกว่านะ
เขามาตอบไหมขอชมหน่อยเนี่ยเขาคุยกันอยู่เนี่ยได้เลยครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำอาจจะสั่นในการเปิดชัตเตอร์นานเพราะหัวลำโพงเป็นพระเอกอาจจะต้องก๊อปนิดหน่อยแก้เอียงตึกด้วยนิดนึงโอเคครับนี่ผมแทบไม่ต้องตอบเลยนะครับ ผมแทบไม่ต้องตอบเลยเขาตอบกันไปหมดแล้วนะครับอย่างน้อยเราก็มีเพื่อนสมาชิกที่คอยมาดูแลกันและกันนะฮะ อันดับแรกเลยนะครับการที่เอาเข้า Star Stack เนี่ยผมเชื่อได้เลยว่าภาพทั้งภาพทั้ง5ภาพเนี่ยอาจจะมีการเหลื่อมกันอยู่นิดๆหน่อยๆซึ่งในส่วนของ Star Stack มันก็อาจจะไม่ได้แม่นกันขนาดนั้นนะไม่ได้แม่นกันขนาดนั้นที่เวลารวมเสร็จแล้วมันจะทำให้ไอ้พวกเส้นตรงต่างๆเนี่ยมันดูชัดเจนซึ่งเนี่ยออริจินอลมันชัดกว่านะออริจินอลมันชัดกว่าดังนั้นผมรู้สึกได้ว่าเมื่อผ่าน Star Stack เนี่ยมันหรือภาพออริจินอลนี้คือภาพที่รวมมาแล้วแล้วค่อยมาแต่งเนี่ยที่บอกว่ามาแต่งภาพนิดหน่อยด้วยโปรแกรมโพล่าเนี่ยแหละเริ่มงงแล้วกับภาพเพราะเนี่ยจริงๆนะพอผมดูรูปนี้เนี่ยรูปที่ส่งเข้ามาเนี่ยดูจากตรงนี้เนี่ยเฮ้ยมันเบอร์มากเลยมันเบอร์แบบเบอร์พินุวิตาเลยแต่พอมาเป็นรูปนี้ในซูมที่มันใกล้กันหน่อยเอ้ยมันดูคมกว่านิดนึงมันดูชัดกว่านิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ชัดทั้งหมดแต่มันชัดกว่ามันชัดกว่านะฮะอันดับแรกเลยนะครับขาตั้งกล้องผมแนะนำเลยนะครับขาตั้งกล้องจะต้องค่อนข้างตัวใหญ่นะครับสำหรับคือเราตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่ลมกำลังพัดนะลมกำลังพัดแรงขาตั้งเล็กเนี่ยไม่อยู่นะครับ ขาตั้งเล็กๆเนี่ยที่มันพับเข้ามาแล้วเหลือเล็กนิดเดียวเนี่ยไม่อยู่หรือขาตั้งที่ตัวที่ยกขึ้นมาสูงเท่าแค่ระดับอกเนี่ยระดับอกผมเนี่ยไม่อยู่แน่นอนเจอลมนิดนึงมันจะขยับนะเจอลมนิดนึงมันจะขยับซึ่งถ้าเป็นขาตั้งใหญ่ๆมันจะมั่นคงกว่าแล้วเจอมันจะขยับน้อยกว่านะล่าสุดก็ไปถ่ายภูชี้ฟ้ามาหลายรูปนี่เจอลมแรงๆมานี่ขาตั้งเล็กๆนี่รู้เลยนะครับว่ามันง่อยจริงๆแต่มันเคลื่อนที่สะดวกกว่าเท่านั้นเองนะแต่พอเจอลมปะทะเนี่ยเห็นผลเลยเวลาเราลากสปีดชัตเตอร์นานๆเนี่ยภาพไม่ชัดนะภาพไม่ชัดผมรวมภาพเข้าไปอีกเพราะมีรูปเส้นและฟ้าครับอ๋อโอเคนะคุณคิมอ๋อนะถ้าเกิดว่าเป็นภาพออริจินอลนะครับออริจินอลผมเห็นเลยว่ามันคมกว่านะครับพอรวมภาพนี่มีปัญหาเดียวเลยว่าภาพทั้ง5ภาพเนี่ยมันมีการขยับนะครับแม้แต่ครึ่งมิลเนี่ยมันเวลามันซ้อนกันเนี่ยในส่วนของการต่อภาพให้เส้นตรงให้มันตรงซ้อนกันเนี่ยมันจะมีผลอย่างนี้แหละครับนะฮะจะมีผลแบบนี้ซึ่งวิธีที่ผมทำนะฮะวิธีที่ผมทำนะครับผมไม่ได้รวมภาพแบบนี้ผมไม่ได้รวมภาพด้วยผมรวมภาพแบบเขาเรียกว่าแมนนวลน่ะผมใช้มือในการรวมภาพผมจะใช้ Photoshop เวลาซ้อนเลเยอร์เข้าไปถ้าเลเยอร์ของเส้นถนนก็คือในการเปิดเลเยอร์มาร์คขึ้นมาแล้วผมก็ค่อยๆลบในส่วนที่มันไม่มีเส้นถนนให้รูปถนนของภาพหลังเนี่ยปรากฏขึ้นมาซึ่งแน่นอนมันจะมีภาพที่เป็นภาพอาคารเนี่ยที่มันชัดอยู่แล้วเนี่ยเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ค่อยๆบัดเส้นซ้อนกันในส่วนของเลเยอร์มาร์กใน Photoshop ซึ่งจะดีกว่าการที่โยนเข้าไปแบบนี้เพราะว่าถ้าโปรแกรมบางตัวมันไม่ได้แม่นยำเรื่องไอ้เส้นอะไรเส้นตรงที่มันจะเอาเส้นตรงกับเส้นตรงมาซ้อนกันได้เนี่ยซึ่งบางทียิ่งมีเส้นเยอะๆเนี่ยโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยต่อให้ว่าเอ้ยรวมเส้นน้อยๆเนี่ยมันตรงเป๊ะเลยแต่พอเจอเส้นเยอะมันหาจุดอ้างอิงของเส้นเพี้ยนน่ะทีเนี้ยมันจะเกิดการเหลื่อมพอมันเกิดการเหลื่อมทำให้ภาพเนี่ยที่ดูรู้สึกเหมือนชัดกับไม่ชัดเพราะว่ารวมภาพด้วย Star Stack มันจะเหมือนการซ้อนเลเยอร์แบบที่เขาเหมือนใน Photoshop มาที่มันจะมีอะไรนะไอ้ส่วนของหน้าต่างเวลาเราซ้อนเลเยอร์ไอ้ตรงนั้นเรียกว่าอะไรลืมแล้วเวลาเราซ้อนภาพเนี่ยที่เราจะเข้าไปตั้งเป็นสกรีนเป็น normal เป็น dissolve เนี่ยตรงนั้นเนี่ยผมเรียกชื่อไม่ถูกแล้วนะฮะเนี่ยมันจะทำอย่างนั้นก็คือทำภาพให้เหมือนแบบซ้อนกันแบบโปร่งซ้อนกันแบบโปร่งนิดนึงมันเลยเห็นเส้นที่เหลื่อมกันนิดๆหน่อย
นะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีฮอตพิกเซลหรือเปล่าเพราะมีจุดขาวๆด้วยในเรื่องฮอตพิกเซลก็อาจจะมีส่วนนะครับเพราะเปิดชัตเตอร์สปีดยาวขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนของรูปต้นฉบับเนี่ยผมยังเห็นว่ามันคมกว่านี้นะมันคมกว่านี้ยังไงก็ลองดูนะครับลองทำแบบแมนนวลบางทีมันอาจจะยุ่งยากมากกว่าโปรแกรมที่เป็นสำเร็จรูปแต่ว่ามันให้ผลของภาพที่สูงกว่านะมันให้ผลของภาพที่เหนือกว่านะฮะซ้อนแบบไลเตอร์ก็นะอาจจะใช่นะไอ้ตรงนั้นเขาเรียกอะไรนะใน Photoshop ผมเรียกชื่อไม่ถูกแล้วที่เวลาเราซ้อนเลเยอร์แล้วเราทำให้มันโปร่งมันมีไลเตอร์มีสกรีนมีฮาร์ดไลท์มีซอฟต์ไลท์ตรงนั้นเรียกอะไรทำเกือบทุกวันนะแต่จำชื่อไม่ได้ก็ทำด้วยความเคยชินไม่ค่อยดูเดี๋ยวค่อยคุยกันคุณคิมกับผมเดี๋ยวเราคุยกันนะฮะมารูปต่อมานะครับผมขอ2รูปอีก2รูปรูปนี้แล้วก็มาจบลงที่รูปน้องแมวนะครับคือ3รูปสุดท้ายของวันนี้นะฮะรูปสว่างกว่ามันจะซ้อนอยู่บนก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นแต่มันพอมันซ้อนแบบโปร่งรูปสว่างกว่าซ้อนอยู่บนแต่มันยังมีความโปร่งดังนั้นมันจะเห็นเส้นที่มีความเหลื่อมกันมันเลยดูให้เกิดความรู้สึกไม่ชัดนะฮะนี่คือโปรแกรมสำเร็จรูปส่วนใหญ่จะออกลักษณะหน้าตาการซ้อนกันแบบนี้นะฮะ มาถึงภาพคุณเอดัสนะครับชื่อภาพขุนเขาสีชมพูรบกวนวิจารณ์ด้วยครับถ่ายที่อะไรเนี่ยคีรีพาร์คอะไรเชลเตอร์ A อ๋อนี่เดี๋ยวนะ AWAD 7001คืออะไรอ๋อคนละอันอ่านติดกันอันนี้คือชื่อเดียวกันแล้วก็ถ่ายได้ดี7001 70-200 F2.8 190F11 ISO 100 1/5 sec edit ใน Lightroom ขอดูแป๊บหนึ่งใช้เลนเทเลนะครับใช้เลนเทเลแต่ว่าสปีดต่ำแสดงว่า1ขาตั้งกล้องต้องมั่นคงมากเลยนะฮะขาตั้งกล้องมั่นคงมากและ edit ใน Lightroom แล้วก็ Photoshop ขอดูภาพต้นฉบับโอเคน่าโอเคครับพี่ปิยชาติตอบให้หมดแล้วโอเคใช่เลยครับผมก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับตัวหนังสือสีแดงเนี่ยมันเข้ามาดึงสายตานะเข้ามาดึงสายตาเนี่ยครอบอย่างที่วีชาติเลยบอกไปเลยนะครับครอบตัดตรงนี้มันทิ้งไปนะไม่ให้ตัวหนังสือสีแดงมันมาเป็นเส้นภาพนะครับที่มาดึงสายตาเรานะครับที่เหลือโอเคหมดผมชอบโทนสีนะแต่งมาได้ดีนะครับคอนทราสต์ความสว่างโอเคเลยนะครับสีสันสวยสวยครับนี่ไม่ต้องตอบเลยถูกต้องครับแบนดิ้งโหมดนะครับเนี่ยโอเคคุณชาตรีเข้ามาบอกแล้วถูกต้องครับแบนดิ้งโหมดนะครับคุณคิมเวลาผมซ้อนแบบแมนนวลเนี่ยผมก็จะใช้พวกแบนดิ้งโหมดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวด้วยนะฮะนั่นแหละครับขอบคุณคุณชาตรีมากนะครับนะต่อมาคุณฟาร์มโพนะคุณฟาร์มโพขอคำแนะนำองค์ประกอบภาพแสงสีนะครับ A7R2 24-105 F4G ถ่ายที่28 mm F16 1วินาที ISO 100เวลา7 โมง 8 นาที
Lightroom และ Photoshop บ้านเล็กในป่าใหญ่อยากเห็นภาพต้นฉบับจังเลย1นะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเวลาเราถ่ายอินทีเรียนะครับถ้าเรากดมุมกล้องคุณเห็นบ้านไหมเสาบ้านมันโยมันไม่ตรงหนึ่งเนี่ยพอเราอยู่ในมุมกว้างเนี่ยอะไรที่อยู่ใกล้ๆกับขอบภาพเนี่ยมันจะถูกดึงให้เอียงเนี่ยมันจะเสียสัดส่วนมันจะเกิด distortion ขึ้นนะครับนะฮะเวลาเราจะถ่ายมุมแบบนี้นะครับเราจะไม่ก้มกล้องถ้ามีอินทีเรียเข้ามาผสมอยู่เนี่ยจะไม่มีการก้มกล้องเวลาถ่ายนะฮะเราจะเลื่อนขึ้นลงตรงๆแบบนี้นะฮะอันนี้เพื่อไม่ให้มีผลเสียกับตรงนี้ต่อให้เป็นช่วงเลนวายเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการบวมที่ไม่ได้แอนอย่างนี้มากขนาดนี้นะฮะรูปนี้ผมมองก็รู้สึกเลยว่ามันคือการก้มมุมกล้องขึ้นนะก้มมุมกล้องลงนะฮะแต่รูปนี้สินะครับรูปนี้สิผมอยากให้ตัวของคุณฟาร์มโพเนี่ยไม่เอาฉากหน้าตรงนี้นะฮะอยากให้คุณฟาร์มโพเอาขาตั้งเนี่ยจุ่มลงไปตรงนี้เลยนะเอาขาตั้งจุ่มลงไปตรงนี้เลยเพื่ออะไรครับเพื่อเล่นกับเงาสะท้อนในน้ำจะสวยกว่าเพราะคือฉากหน้าตรงนี้มันจะทำให้ลกตามากกว่าที่จะส่งเสริมภาพโอเคมันเป็นถ้าเราบอกว่ามันคือเรื่องราวเป็นพื้นที่สภาพพื้นที่เนี่ยมันก็เป็นภาพที่บอกสภาพพื้นที่แต่มันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความสวยงามทางศิลปะอย่างสมบูรณ์ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนะครับเอาขาตั้งกล้องเสียบลงไปตรงนี้เพื่อให้มุมกล้องพ้นตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็ให้เฟรมภาพนะครับกินพื้นที่นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือภาพมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยที่ไม่ต้องถ้าไม่มองเนี่ยโอเคภาพผมบังพอดีเนี่ยและให้เราเล่นกับภาพเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเล่นภาพบังไว้ดีแล้วเอากรอบมันบังไว้เพราะในความเป็นจริงไม่อยากให้เห็นตรงนั้นมันต้องไม่มีตรงนั้นแต่ถ้ายืดภาพไปเดี๋ยวเฟรมมันหลุดไงเดี๋ยวเฟรมมันหลุดเนี่ยการที่ผมบอกว่าให้เอาขาตั้งกล้องไปเสียบลงตรงนั้นเพื่อจะหลบเลี่ยงไอ้พุ่มไม้ด้านหน้านี้แล้วเรามาเล่นกับตรงนี้เอาเนี่ยเงาสะท้อนนะแล้วเฟรมภาพเราก็จะกว้างขึ้นด้านบนเนี่ยให้มันล้อกันเองเลยให้มันล้อระหว่างของจริงกับเงาสะท้อนจะสวยกว่าที่จะมีนะครับไอ้พุ่มนี้โผล่เข้ามานะฮะจะสวยกว่านั่นที่จะเรียกว่าการนำเสนอภาพด้วยศิลปะการถ่ายภาพนะฮะแสงสีโอเคนะภาพนี้แสงสีโอเคมารูปสุดท้ายของวันนี้นี่เป็นภาพของคุณน้ำตาลแปลวไม่ต้องวิจารณ์ค่ะอาจารย์งั้นก็ข้ามอีกภาพหนึ่ง โอเคนี่ให้วิจารณ์ด้วยไหมคุณพีดีเมจิกขอคำวิจารณ์ด้วยครับหลังชัดนี่หลังชัดนี่ไงมุกไงหลังคือด้านหลังของพี่คนนี้ชัดหน้าน้องเบอร์โอเคหลังชัดหน้าเบอร์ตั้งใจถ่ายเป็นขาวดำครับแต่ได้รอไฟล์ติดมาด้วยเลยมาเพิ่มแสงนิดหน่อยกล้องโซนี่ A7R2 นะครับเลนนิคอร์135 F2.8 ถ่ายวันที่22มกราคมปีนี้หน้าพารากอนครับ ISO 500 Speed 1/320จำไม่ได้น่าจะ F2.8 อันนี้น่าจะเป็นเลนส์มือหมุนน่าจะนี่ไงพี่ปิยะชาติก็ตอบแล้วพอดีเลยตามนี้เลยครับโฟกัสติดหลังพี่ตากล้องและก็มืดไปหน่อยครับพับเอาดวงไฟด้านข้างที่ดึงสายตาออกด้วยจบด้านขวาสุดใช่เนี่ยนะเพราะตรงนี้เนี่ยไอ้ดวงไฟตรงนี้มันนี่มันดึงสายตานะมันดึงสายตาเราให้มันออกไปจากเฟรมนะฮะแล้วก็นี่ครับก็อย่างที่พี่ปีชาบอกนะครับปรับให้มันสว่างขึ้นตามนี้เลยเป๊ะนะเป๊ะ
ประมาณนี้ครับผมว่าภาพนี้คุณ พี่ดีเมจิกอยากจะนำเสนอมุกมันเครียดมากเกินไปสำหรับการวิจารณ์ตอนแรกผมก็ดูพี่ยังไม่ได้อ่านชื่อภาพนะอะไรวะนึกในใจอะไรวะเนี่ย พออ่านชื่อภาพหลังชัดหน้าเบอร์เออใช่จริงด้วยพี่หลังชัดหน้าเบอร์ โอเคครับผมก็นะครับภาพก็มืดไปนะครับแล้วก็มีจุดดึงสายตาอย่างที่พี่ปีชาติบอกตรงนี้ตรงนี้อย่าให้มันอยู่ในเฟรมภาพจริงๆแล้วภาพนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นว่ามันคือการถ่ายแบบกึ่งแคนดิดแล้วก็ยกขึ้นไปสแนปเลยบางทีก็อาจจะมองนะอาจจะมองเฟรมไม่ทั่วถึงเพราะกลัวเขาเอากล้องลงก่อนแต่ชอบนะเนี่ยชอบมีภาพน้องเขายังอยู่ในเฟรมภาพอยู่เลยนะดูที่หลังกล้องนะครับเห็นที่หลังกล้องไหมเนี่ยยังมีภาพน้องเขาอยู่เลยเออโอเครูปนี้ตั้งใจป่ะเนี่ยเหมือนตั้งใจนะเหมือนตั้งใจเลยตั้งใจนั้นเป็นแนวนอนใช่จากกล้องถือเป็นแนวตั้งเหมือนภาพที่แล้วเปิดค้างไว้แล้วกำลังเล็งอาจจะเป็นได้นะอาจจะเป็นได้นะฮะประมาณนี้นะครับเราวันนี้เราก็จบกันที่ภาพหลังชัดหน้าเบลอนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมานมัสการนะครับภาพของหลวงพี่นะครับของวงสะทอนนะครับคุณวงสะทอนวันนี้ก็เข้ามาชมนะครับติดเอาไว้ในครั้งต่อไปนะครับนี่รูปยังเหลืออีกบานตะเถือกเลยนะครับนั่นแหละนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับก็ตรงนี้นะครับคุณคิมที่เราคุยกันเรื่องว่าโปรแกรมเนี่ยมันซ้อนลักษณะเหมือนในส่วนของ Banding Mode นะครับมันก็จะมีอะไรที่เหลื่อมๆออกมานะครับผมอยากจะแนะนำให้ลองหัดนะครับการซ้อนภาพแบบเนี้ยที่การดึงเส้นถนนขึ้นมาด้วยแมนนวลนะครับมันจะได้ภาพที่คมชัดกว่านะไม่เกิดการซ้อนภาพแล้วให้เห็นเหมือนภาพไม่ชัดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าโปรแกรมบางทีมันใช้หลักการเดียวกับ Banding Mode ในการซ้อนภาพพวกนี้ขึ้นมานะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันจนถึงจบรายการของเรานะครับก็เดี๋ยวในพุธต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในพุธเนี้ยที่ผมเอามาพูดมันก็ไม่ได้เป็นเบสิกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนเป็นการช่วยกระตุ้นนะครับกระตุ้นผู้ที่เข้ารอบนะครับเอ็กโฟโตกราฟเฟอร์ทั้ง30คนเนี่ยนะครับแล้วก็ผู้ที่ตกรอบแล้วน้อยเนื้อต่ำใจว่าอุปกรณ์เราสู้เขาไม่ได้เนี่ยจริงๆไม่ใช่อย่าไปคิดเช่นนั้นนะครับเราชนะกันด้วยความคิดมุมมองนะครับเราไม่ได้มาแข่งขันกันที่เป็นเจ้าอุปกรณ์นะฮะเพราะว่ากรรมการทุกคนเนี่ยเขาไม่ได้ถามเลยเขาไม่ได้ถามด้วยเอ้ยรูปนี้ใช้เลนอะไรรูปนี้ใช้กล้องเขาไม่ได้ถามเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นกล้องฟูจินะครับนั่นคือความสามารถในการมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ของแต่ละคนแต่กรรมการทุกคนมองที่วิธีคิดวิธีการนำเสนอและคุณตีโจทย์ยังไงนะครับแล้วคุณส่งรูปให้ว้าวแบบไหนนะคือโชว์มุมมองกันมากกว่าโชว์อุปกรณ์นะครับอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจนะครับพอดีก็คือไปได้ยินมานะครับไปได้ยินตอนประกาศคนเข้ารอบ30แล้วผมไปเดินผ่านตรงไหนสักที่หนึ่งแล้วได้ยินเขาพูดว่าอุปกรณ์เราสู้เขาไม่ได้เราก็เลยตกรอบไม่ใช่แบบนั้นนะครับให้คิดใหม่ถ้าเรามีอุปกรณ์ที่มีจำกัดเราก็สามารถได้ภาพที่ดีได้ถ้าคุณเข้าใจนะครับถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของความจำกัดของอุปกรณ์แล้วคุณต้องหาสิ่งที่ตอบสนองในมุมมองหรือในระยะที่เลนคุณมีแล้วคุณรู้ว่าเอ้ยกล้องเราเนี่ยตระกูล A เฮ้ยมันอาจจะมีภาพความใสปิ้งไม่สู้ตระกูล T ดังนั้นคุณต้องอยู่ในสภาพแสงที่เปี้ยคุณต้องมองหาสภาพแสงที่เปี้ยและสีวัตถุชัดเจนนะคุณก็จะได้ตอบสนองเหมือนกันเหมือนวันนี้ที่ผมเอาภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือมาให้ดูเห็นไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีความคิดเรามีความเข้าใจในเรื่องของอุปกรณ์นะครับแล้วคุณมองหาสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับอุปกรณ์คุณก็สามารถได้ภาพดีเหมือนกันเห็นไหมนะครับก็ถ้าคุณถ่ายรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่
ที่มันสามารถทำให้ปรากฏภาพได้มันคือกล้องถ่ายรูปกล้องอะไรที่ดีที่สุดคือกล้องที่อยู่ในมือคุณนะครับกล้องที่ดีที่สุดสำหรับคุณคือกล้องที่อยู่ในมือคุณในขณะนั้นนะฮะสู้ๆนะครับก็ขออวยพรให้ทั้ง30คนนะครับจงมีสตินะครับพร้อมด้วยปัญญานะครับและเอาชนะตัวเองให้ผ่านพ้นรอบ30คนไปสู่รอบ5คนให้ได้นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นขึ้นอยู่กับตัวคุณเองละว่าคุณจะผ่านมันไปได้หรือเปล่านะฮะยังไงวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ได้แข่งขันคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลนะครับก็ในส่วนของนี่ครับฟูจิฟิล์มเอ็กซ์ตรีมโฟโต้นะครับโฟโต้ทริปแฟนเพจนะครับให้คุณนะครับชื่นชอบนะครับใน1ใน30คนคนไหนนะครับคุณก็แชร์ภาพของเขานะครับไปที่ Facebook ของตัวคุณเองนะครับเพื่อนะครับรับสิทธิ์ชิงนะครับบัตรคอนเสิร์ต BNK 48 2ใบมีเพียง1รางวัลเท่านั้นแล้วก็คือเราจะให้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงเวลา1ทุ่มของวันที่17เพราะว่าเวลานั้นเนี่ยเราจะได้ผู้เข้ารอบ5คนแล้วผู้เข้ารอบ5คนแล้วไงอันนี้ก็คือยังอยู่ในกิจกรรมของ30คนอยู่นะก็คือพอหลังจาก1ทุ่มเนี่ยมันจะเหลือ5คนแล้วนะฮะแล้วก็เราก็จะเอารายชื่อของผู้โชคดีเนี่ยมาจับรางวัลกันนะครับผมแล้วในส่วนกิจกรรมการไลฟ์การแชร์ไลฟ์สดนะการแชร์ไลฟ์สดในส่วนของในกล้องกล้วยๆแล้วก็ในส่วนของที่เราแชร์มาใน Fuji Extreme Prototype ก็เหมือนกันนะครับที่เราแจกกล้อง XA5 นะครับกติกาก็นะครับถ้าคุณไลฟ์ตอนที่เรากำลังไลฟ์สดอยู่นะครับในการแข่งขันถ้าเกิดว่าคุณแชร์แล้วใส่แฮชแท็กอะไรนะ Fuji Film X Photo 4นะครับไปที่หน้าเพจของคุณไอ้หน้า Facebook ของคุณแล้วก็ทั้ง2อันทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับคุณแชร์ไปแล้วคุณต้องทำให้มันให้โพสต์นั้นเนี่ยเป็นสาธารณะนะครับในส่วนนั้นก็จะชิงกล้อง XA5 นะครับซึ่งเราก็มีกำหนดให้ถึงจนแข่งจบใช่ไหมจนแข่งจบนะครับแล้วก็เราก็จะมาจับรางวัลผู้ชนะเลิศไม่ผู้ได้รางวัลกล้อง XA5 กับพร้อมเลน1545ไปในทั้งเซตเนี่ยนะฮะทั้งเซตชุดคิดของมันนะครับก็ราคาก็ 21,900 นะฮะเอาล่ะวันนี้ก็ขอลาตรงนี้นะครับขอบคุณบริษัทฟูจิฟิล์มประเทศไทยจำกัดนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ดูเราจนจบพบกันใหม่ในพุธหน้าวันนี้สวัสดีครับผม